ที่ล้มลงหมดแรงต้องลุกให้ไวเพื่อไปพร้อมกันมันคือชีวิตที่เราเลือกเองจะขีดเส้นขอบฟ้าด้วยเข็มทุกอย่างเป็นทางเส้นเป็นลวดเลยสองมือฝึกฝนไม่หยุดยั้งสองเท้าก้าวเดินต่อหัวใจเพื่อเส้นช่วงที่รอนะครับโอ้โหสายได้แล้วช่วงที่รอฝากแชร์หน่อยนะครับเดี๋ยวจะมาลากยาวสอยทีเดียวเลยก็ดูบรรยากาศก่อนวันนี้จะพูดถึงเรื่องอะไรนะอันนี้เดี๋ยวรอทางบ้านมาก่อนนะนี่เลยรอแอดมินอย่างเดียวเลยนะก็บรรยากาศห้องเรียนเราก็นี่ก็จะมีการทำศิลปะวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของการต่อยอดเมื่อเราสักเป็นแล้วทำยังไงดีสักเป็นแล้วสำคัญครับก็คือสักให้มันได้อะไรได้ไม่เราก็ต้องทำไงครับต้องสร้างจะรอแอดมินก่อนนะครับแอดมินที่แหนเสียงได้ไหมเสียงได้โอเคใส่ไฟไม่ได้จะเช็คเสียงกันนะฝากแชร์ด้วยนะครับฝนต้อตัวไหนทำไมไม่ตั้งถ่ายตั้งเหรอทำไมอ่ะมันดูเป็นไงฉันถ่ายแล้วนะฉันถ่ายตั้งมันเห็นเต็มจอเลยหรอไหนนี่เป็นไรหรอมันตั้งไม่ได้แล้วมันออกไปไงรอบหลังก็ถ่ายตั้งนะมันตั้งไม่ได้ไงมันล็อกนี่ไงนั่นเดี๋ยวนะถ่ายตั้งดีกว่าเหรอเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายตั้งก่อนนะครับแบบนี้เหรอเดี๋ยวมันหมุนอยู่แบบนี้เหรอมันก็คนดูมันก็นั่นดิแบบนี้เหรอเราก็จะงงอ่ะดิมันไม่หมุนตามมันตั้งแบบนี้มาแล้วไงโอเคแบบนี้แหละมันต้องออกไปใหม่โอเคครับวันนี้ก็พูดถึงเรื่องการออกแบบนะครับสำคัญเลยฮะผมจะพูดถึงเรื่องของการดีไซน์ละที่ผ่านมาเราพูดถึงเรื่องแค่การสักเป็นปักหมุดเนี่ยเดี๋ยวรอพร้อมเตรียมพร้อมไหมสวัสดีครับต้องใส่ใหม่
นี้ก็เดี๋ยวผมเตรียมของก็แอดมินก็พูดไปก่อนช่วงนี้โปรเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วก็หมดเขตเมื่อไหร่เนาะมันเป็นการต่อยอดเค้าเรียกว่ารายได้ปิดเสียงถ้าปิดเสียงนี้ได้ยินไหมได้ยินไหมพิมก็เปลี่ยนไม่ได้อ้าวทำไมไม่รู้ว่าเครื่องมันทองเลยสต็อปไว้ก่อนก็ได้นี่ทีนี้เราต้องค่อยเข้ามาใกล้ๆต้องใช้ไหมหรือว่าไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้หรอกกูถ้าเพลงมันเบามันได้ยินอยู่ไอโฟนเนาะไอโฟนเนาะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของการต่อยอดหลังจากที่เราสักเป็นแล้วสักเป็นเนี่ยคือเรียนรู้วิธีการทำงานใช่ไหมครับหลังจากนั้นน่ะเราทำไงต่อเมื่อเราสักเป็นแล้วเราต้องต่อยอดนะครับก็คือเราต้องถ่ายทอดคือสร้างศิลปินจะไม่รอลูกค้าเดินเข้าร้านนะครับมันไม่มีคนมาจ้างเราต้องทำให้คนมาซื้อนะครับด้วยการสร้างขึ้นมาสร้างยังไงศึกษาครับผมว่าสิ่งที่เราต้องศึกษาต่อมันไม่ได้เหมือนถ้าจะขายทักษะความสามารถใช่ไหมครับมันจำเป็นครับมันไม่ได้อันนั้นเนี่ยครับมันจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ต่อนะครับไม่งั้นเราจะทำเท่าที่เรารู้เมื่อเราจบมหาลัยมาใช่ไหมครับเราต้องศึกษาต่อนอกจากจบแล้วเพราะว่าไม่งั้นเราจะมีแค่ความรู้เท่านั้นซึ่งมันความรู้หนึ่งเนี่ยมันไม่รอดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้ต่อก็มาดูว่าอย่างผมมาแชร์ใช่ไหมครับว่าสิ่งที่เราจะเรียนรู้ต่อเนี่ยคืออะไรก็ต้องมีประเด็นมีเป้าหมายแล้วก็จะทำยังไงดีช่วงที่เราระหว่างเรียนรู้แล้วก็สร้างรายได้ไปด้วยนะผมก็เลยมาแชร์ว่าเนี่ยวันนี้โต๊ะไฟเนี่ยเพราะว่าอะไรมันเรียนรู้และประกอบการสร้างรายได้ไปด้วยนะครับจะสร้างรายได้ได้ก็คือออกแบบได้ทำไงดียังออกแบบกับวาดอนาโตมียังไม่ได้นี่ฮะตู้ไฟจะช่วยแก้ปัญหาได้นะครับช่วงที่เราเริ่มต้นการเรียนรู้ใช่ไหมครับเด็กมหาลัยเหมือนกันครับระหว่างที่เรียนเนี่ยเขาก็ต้องหารายได้ด้วยนะครับผมก็เลยว่าเอาเทคนิคที่ของการหารายได้ของการเรียนรู้นะมาแชร์ครับวันนี้ก็เลยว่าสำคัญมากไม่งั้นตายเลยมันกลายเป็นว่าอาชีพพวกนี้จะกลายเป็นงานอดิเรกนะมันหนีเข้าไม่ได้แต่เปิดเบาๆก็ได้ตอนนี้เราเริ่มใส่แล้วเอาเสียงเบาๆฝากแชร์ด้วยนะครับมันสำคัญมันเหมือนกับว่าเมื่อเราสักเป็นแล้วสักเป็นเนี่ยมันมีไม่กี่อย่างนะครับที่เราเรียนรู้จริงๆมันแบบดังเลยขยับเข้ามาใกล้ก็ตอนไหนเขาอย่างนั้นเด้อเดี๋ยวกูเอาแบนสกีเล่นแบนนี้นะสร้างแผนขึ้นมาว่าทักษะความสามารถเนี่ยล้วนแล้วแต่ใช้ความถนัดและความเข้าใจตัวเองเป็นที่ตั้งการศึกษาของผมก็คือศึกษาจากผู้รู้อ่านหนังสือ 1,000 วันไม่เท่าถามผู้รู้เพียง1วันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นประสบการณ์เขาเหล่านั้นน่ะล้วนแล้วแต่มีค่ามากกว่าเงินตาเพราะมันคือเวลาที่เขาถ่ายทอดลงมาจากประสบการณ์ใช่ไหมครับผมจึงย่อมันลงมาอย่างนี้ครับว่าอาชีพสักตัวหรือว่าอาชีพศิลปะเนี่ยผมแยกเป็นแขนงสักตัวนะว่าสักเป็นเราต้องสักอะไรบ้างสักเป็นนะครับสักเป็นคือสักทุกรูปแบบสามารถสักติดสักได้สักยังไงก็ได้ใช่ไหมครับคือเข้าใจขาดไงว่ามีข้อของเนี่ยมันประกอบไปด้วยเท่านี้เองนะครับหลังจากสักเป็นไปแล้วเราต้องเรียนรู้ต่อคือสักให้ได้รายได้ศิลปะจะได้รายได้จากอะไรครับการสร้างขึ้นมาให้คนสนใจปัจจุบันนี้เรารอลูกค้าอยู่ไหมถ้ารอลูกค้าอยู่เนี่ยมันเจ๊งแน่นอนครับคนพิมพ์อะไรฮะ
ยิ้มยิ้มยิ้มตอบอ่ะไม่กลัวหุ่นปักหมุดปักหมุดอ๋อต้องปักในเครื่องเครื่องไหนเนี่ยกูก็นึกว่ามันกดไลค์ได้ยังกดไลค์แล้วเจ้าก็ได้เสียงมันโอเคใช่ไหมทางบ้านก็โอเคนะโอเคครับผมมันเป็นเรื่องของการสร้างรายได้เนี่ยก็เลยว่าทักษะต่อไปเนี่ยคือปฏิเสธไม่ได้ครับที่จะเรียนรู้ในเรื่องการสร้างรายได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระหว่างสร้างรายได้และการฝึกฝนเนี่ยมันจะทำยังไงนะผมมาให้ดูแบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวรอแอดมินครับทีมอยู่ตักหมุดปักหมุดแอดมินมือใหม่แต่เสียงมันก็ฝากแชร์ด้วยนะครับที่ผมออกมาพูดว่าผมลองทำมาแล้วนะฮะคือผมในเวลาที่ช่วงอายุ 20-30 ปีผมได้ลองทำวิธีนี้คือศึกษาความสำเร็จหลังจากนั้นสร้างแผนการขึ้นมาด้วยความเข้าใจของเราใช่ไหมครับด้วยการศึกษาจากประสบการณ์ของผู้ที่รู้นะครับเข้าไปหาหลังจากนั้นก็ประกอบความรู้เลือกเอาสิ่งที่มีประโยชน์เข้ามาพัฒนาในการทำงานของเราบ้างแล้วก็ต่อยอดของเราบ้างนะครับไม่ปิดกั้นนะครับถ้าปิดกั้นตัวเราเองจะเสียดายไปใช่ไหมครับในเรื่องของความรู้อะไรพวกนี้อันนี้ผมจะมาแชร์เนี่ยนะก็คือเสร็จแล้วบอกไก่บอกมองเห็นเหรออันนี้อุ้ยระยะนั่นเลยเหรออย่างนี้มองเห็นไหมเห็นแบบไรครูชัดมันไม่ต้องเปิดไฟหรอไม่ต้องเปิดครูมันกำลังพอดีขนาดนั้นเลยเหรอไหนแจ็คเปิดให้ครูดูหน่อยหน้าจอมันเห็นขนาดนั้นเลยเหรอ ก็นี่ไงของพอดีก็คืออย่างแรกอันนี้ผมจะพูดภาพรวมเลยนะสักเป็นประกอบไปด้วยเส้นเพนเท็กเจอร์และสเปซก็คือเส้นโครงสร้างเพนพื้นที่กว้างสเปซที่ว่าเทคเจอร์คือพื้นผิวความสามารถอุปกรณ์เราจะฝึกมันจะนานไหมไม่นานมันไม่ควรนานเพราะว่าวิธีการทำงานของอุปกรณ์เราก็วิเคราะห์อุปกรณ์บวกกับการทำงานของมันใช่ไหมว่ามันทำงานยังไงอันนี้เป็นเครื่องมือศิลปะที่เราจะใช้สร้างรูปทรงต่างๆไม่ว่าจะเป็นพัดเทปไม่ว่าจะเป็นโอสกูไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ขึ้นชื่อว่าการเขียนจิตรกรรมผ่านทางด้านการสักตัวเนี่ยใช้เครื่องมือเดียวกันหมดครับใช้การลากเส้นคอนโทรลวิธีการเดียวกันนะแค่เปลี่ยนในรูปทรงไหนเพราะฉะนั้นเส้นก็มีกี่แบบ3แบบอันนี้คือตีกรอบย่อยลงมาอีกว่าวิธีการสร้างเส้นด้วยมือซ้ายมือขวาเนี่ยทำได้กี่แบบในเรื่องการถ่ายทอดเป็นโครงสร้างทำได้3แบบนะเส้นเท่ากันเส้นน้ำหนักและเส้นสเก็ตฝึกให้ตายแต่โรบินมันใช้3เส้นนี้ไปถ่ายทอดนะครับอ๋อมันเห็นชัดอย่างนี้เหรอเออเคว้าไกลเหมือนกันนะเนี่ยเห็นรูปสื่อเลยฮะเห็นรูปสื่อเลยชัดโคตรเออโอเคโอเคเอาละจะดูไปจิตจับหลังจากนั้นก็มาเป็นเพนใช่ไหมครับเพนมีกี่แบบเพนมี2แบบก็คือเพนแบบระบายเพนคือพื้นที่กว้างใช่ไหมครับระบายให้มันเข้ากันทั้งพื้นที่กับให้มีน้ำหนักเท่านั้นด้วยอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องสักที่เป็นเข็มกลมและเข็มแบนใช่ไหมครับมีตัวนำพาแค่เข็มกลมและแบนนะครับที่ว่างคืออะไรที่ว่างคือการให้ความเคลื่อนไหวและวัตถุวาวสุดท้ายคือความสามารถของอุปกรณ์ขีดควนดอทไปตอบโจทย์เรื่องของพื้นผิวเสร็จแล้ววางเครื่องมือลงสู่ของการเรียนต่อไปคือหลักศิลปะนี่ไงที่อยู่สุดใหญ่สุดใหญ่ฮะเอ็นดอยสุดใหญ่อะมีด้วยเหรอทีนี้เรามาดูแบบนี้ใช้เครื่องทำอะไรวันนี้เราใช่ไหมจับฝุ่นไม่ใช่หรอทำมาเสร็จอ้าวมาครูขอหนังเทียมหนังเทียมอะไรกันอันใหม่เลยครูอันใหม่เลยเด้อใจเด้อวัดมันสองใจเหมือนกันเนาะอ๋อันเก่าก็ได้อั
อันนี้จะพูดภาพรวมหลังจากนั้นก็จะไปต่อของการดรออิ่งไงภาพโอเคภาพอะไรพวกนี้ถ้าเราตีกรอบวางแผนจริงๆผมว่าเออเอารูปที่มันมีหน้ากับหน้านั่นแหละหน้ากระโหลกเอามาหมดเลยก็ได้เอาหมดเลยก็ได้อย่าคุยเรื่องหรอกปัจจุบันนี้ใครนะเอามือซ้ายทำจะก็มือซ้ายทำหมดเลยอันของใครรอบไหนไปของทีนี้มองเห็นไหมผมต้องขยับมาดูตอนสาธิตไปเลยมือนิ่งกว่าน้องโปรโมชั่น 17,000 เหลือ15วันสุดท้ายแล้วนะครับในกี่วันนะ15วันวันนี้วันหวยออกเกี่ยวอะไรกันนะเกี่ยวเก็บกินใช่อันนี้มาลองเรามองเห็นชัดขนาดนั้นเลยเนาะอันนี้มาลองแล้วก็จะนำไปสู่ของการอันนี้ผมสาธิตให้ดูก่อนครับว่าประเด็นของการฝึกเนี่ยมันทำยังไงเนาะอย่างเช่นบางคนฝึกก็ทำไงยืนมือไม่นิ่งจริงเราคอนโทรลมือมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นฝึกมือนิ่งเนี่ยมันต้องจับประเด็นนะว่าเราประคองเนี่ยเราท้ายอะไรประคองให้มันนิ่งปกติเราก็เคยจับวัตถุประคองความนิ่งยิงปืนในอะไรนะเขาเรียกงานวัดบ้างอะไรบ้างล้วนแล้วแต่ใช้ความนิ่งหมดนะครับนี่ของใครนะแม่เอาหรอกเขาว่าเอาแม่ของผมเออบ้านบ้านเฮ้ยเขียนยาวเลยควรจะจังเลยค่ะว่าการฝึกมือนิ่งก่อนนะครับจริงๆเราใช้การคอนโทรลเนี่ยแยกเป็นแค่เส้นคือโครงสร้างและเพลนคือพื้นที่กว้างเท่านั้นเองนะครับเราก็จะมาดูว่าแล้วสุดท้ายเนี่ยมันฝึกหนักมันตอบโจทย์เราไหมนะครับมันไม่ใช่ฝึกหนักนะครับไม่ใช่ประเด็นหลักเปิดเพลงเบาๆไปอะไรนะตอนนั้นฝึกเบาๆแหละเพลงชอบไหมล่ะเหมือนกันก็ลบออกแล้วต้องโหลดใหม่มันเป็นรูปเฟซรูปเฟซซื้อโทรศัพท์ใหม่เลยพี่อยากได้ใหม่ขอสีหน่อยสีสีวาสลีนนะทีนี้ผมจะสรุปให้ดูนะครับว่าวิธีการฝึกอันนี้ผมแนะนำเลยทางบ้านบางทีเราคือผมสามารถทำได้แล้วไงคือลากเส้นให้มันนิ่งใช่ไหมครับนี่ไงวัสลีนกับฝาเอาน้ำมันหมูด้วยครูน้ำมันหมูได้กับถุงมือด้วยเดี๋ยวออกข่าวกีฬาเลยเอ้าเชื่อเลยเหรออะไรนะผมจะมาให้ดูก่อนว่ามือนิ่งทำยังไงเลยมาชัดๆเลยวันนี้เราจะมาดูโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆเห็นรูขนไปเลยมาดูซิว่าประเด็นของการฝึกนะครับผมบอกเลยว่าอย่างที่ผมมีประสบการณ์เคยสอนคนที่มาเรียนด้วยนะเกือบร่วมพันคนนะครับว่ามันก็ได้เห็นหลากหลายความถนัดใช่ไหมครับทีนี้ผมก็จะมาสรุปว่าทุกความถนัดที่หลากหลายนั้นสุดท้ายมีประเด็นในการทำงานได้เนี่ยมันเป็นแบบไหนยังไงใช่ไหมครับเหมือนเราทุกคนก็คือขยับขยื่นแขนมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วนะครับพอมาจับเครื่องสักทำไมเราถึงไม่สามารถคอนโทรลมือนิ่งได้เลยคำว่าฝึกหนักไม่ใช่ประเด็นนะครับประเด็นของเราคือต้องทำให้ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องไม่เกี่ยงวิธีการผมมาให้ดูแบบนี้ก่อนว่าวิธีการที่เราจะฝึกคืออะไรครับเราก็ลองตีกรอบเข้ามาว่าถ้าเราจะทำให้มือนิ่งเนี่ยเวลาเราฝึกมือนิ่งเราฝึกเนี่ยเราประคองอะไรนิ่งๆเราใช้อะไรครับเราใช้ตานะครับอย่างเช่นผมจะประคองดินสอแบบนี้ผมก็ต้องใช้ตาเนี่ยดูดินสอใช่ไหมครับให้มันถ่วงสมดุลแล้วการถ่วงสมดุลอย่างเงี้ยมือซ้ายทำได้ไหมได้เหมือนกันนะครับเราก็ดูน้ำหนักการถ่วง
แสดงว่าผมจะประคองอะไรให้มันนิ่งได้ผมต้องใช้สายตาสมมติผมจะโยนของให้มันอยู่ระยะเนี่ยเนี่ยระยะแบบอย่างเงี้ยใช่ไหมสมมติผมติดของให้ดูว่าอันนี้ผมให้เห็นเป็นสายตาผมเลยนะครับเหมือนเราจะโยนวัตถุของให้มันลงตรงเนี้ยหนึ่งแหละผมไม่ได้จับน้ำหนักที่มือผมจะใช้สายตาในการกะว่าจะโยนวัตถุเนี้ยน้ำหนักเท่าไหร่ความรู้สึกก่อนใช่ไหมครับหลังจากนั้นอ่ะสายตาคาดการระยะเราจะโยนของเนี่ยได้ทั้งมือซ้ายมือขวาไหมได้ครับเพราะฉะนั้นสายตาคือทำให้เราเนี่ยสามารถคอนโทรลให้เส้นคมได้ผมให้ดูต่ออีกอันนี้คือประเด็นของการตีโจทย์มันเข้ามานะครับไอ้ที่เราฝึกเนี่ยมันก็แค่ฝึกคอนโทรลนะครับหลังจากนั้นในเรื่องของการสร้างรายได้เราต้องไปต่อยอดในเรื่องของศิลปะทีนี้ให้ดูการคอนโทรลไอ้ตัวนี้คือประเด็นครับล้มเวลาประสบการณ์นะครับฝึกนานเนี่ยมันเสียเวลาเปล่าต้องจับประเด็นดูก่อนนะเช่นถ้าเราลากเส้นอย่างเงี้ยเราต้องใช้ไงครับใช้ตาครับใช้ตาในการกะนะผมก็จะใช้ตาในการกะทิศทางที่จะไปไม่ต้องใช้มือแต่ได้ไหมได้นะครับเพราะว่าเราใช้ตาไงลากเพราะฉะนั้นเวลาเราฝึกเนี่ยเราต้องฝึกเส้นใหญ่นะผมดูหน่อยมองเห็นไหมเห็นไหมฮะก็คือแสดงว่าผมใช้ตาในการคาดการเห็นตรงไหนเดี๋ยวติ๊กไว้ก่อนนี่ผมเห็นประมาณตรงนี้ถึงตรงนี้นะทีนี้เราก็มาดูเรื่องของการคอนโทรลก่อนปึ๊บเวลาคอนโทรลเป็นไงหนึ่งแหละเราคอนโทรลเนี่ยเวลาเราจับมือเราลูบวัตถุอะไรเนี้ยเราจะลูบแบบนี้ใช่ไหมครับลูบวัตถุแบบนี้ทีนี้ผมก็เปลี่ยนมาว่าผมจะลากเส้นเนี่ยผมก็เอานิ้วชี้แบบนี้มันก็สามารถลากได้อิสระยังไม่เอาดินสอใส่นะแสดงว่าผมใช้นิ้วชี้ความลงแบบนี้นิ้วชี้ชี้ทิศทางอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไปได้ผมก็เอาดินสอมาใส่ปึ๊บมันเท่ากับว่าผมใช้นิ้วชี้เนี่ยชี้เหมือนเดิมครับอย่างเงี้ยนะฮะผมใช้นิ้วชี้ฮะชี้อย่างเงี้ยมันคอนโทรลแขนตั้งแต่เด็กอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นของมันคือใช้สายตาประเด็นของมันคืออะไรครับการคอนโทรลที่ถ้าเราไปโฟกัสแต่อย่างนี้นะครับตายกับโรบินมันยังไงก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะเราต้องโฟกัสอะไรครับทิศทางที่เราจะไปนะเอาสีช็อคดีกว่านะเมจิกดีกว่าเมจิกเหมือนเดิมครับใช้นิ้วชี้เนี่ยเหมือนเราชี้ทิศทางไปด้านนี้นะนิ้วชี้เราคอนโทรลแบบนี้ได้ถ้าอย่างนี้เราจับดินสอเขียนหนังสือมันแบบนี้ไม่ค่อยถนัดใช่ไหมความลงปุ๊บเอาเวทีขึ้นมาจับใส่ทิศทางที่เราจะลากกำหนดด้วยหางตาอยู่ขอบที่ไหนเดี๋ยวดูก่อนพอถึงนู่นนี่แล้วเราเวลาเราลากเป็นไงครับต้องลากไปจับได้ด้วยการกำหนดทิศทางไปแล้วหลังจากนั้นหางตาต้องมองเห็นนะเราเวลาลากก็เป็นไงเรามีทิศทางในการลากมันก็เลยทำให้เราไม่ต้องโง่กับมือที่เราจับอุปกรณ์ใช่ไหมครับจะล่ามใหญ่ล่ามเล็กยังไงก็แล้วแต่เราก็จับอุปกรณ์นั้นเคลื่อนที่ได้เหมือนเดิมนะครับมันก็ล่ามกำหนดทิศทางพอมาจับเครื่องสักเนี่ยเส้นมันเล็กไปเลยใช่ไหมครับเราเรียนไม่ได้ยากแล้วนะครับเพราะว่าลากเส้นตัวนี้เองนั้นเราต้องใช้หางตานะทำบ้านผมบอกเลยว่าอย่าเสียเวลานานก็คือใช้หางตาในเรื่องของการควบคุมทิศทางเวลาลากอย่างเงี้ยเวลาเราเขียนรูปเราก็จะเป็นไงฮะอิสระในการคอนโทรลแล้วจะไปได้หมดเลยครับเพราะว่าผมจับประเด็นมาก่อนแล้วไงครับว่าในการฝึกนี้คือก่อนที่เราจะนำไปสู่วงการถ่ายทอดครับเราต้องสามารถคอนโทรลชำนาญได้นะครับคอนโทรลชำนาญคืออะไรก็คือสามารถคอนโทรลได้อย่างที่เราคิดอย่างที่เราเห็นใช่ไหมครับเวลาวาดภาพเรียลลิสติกเนี่ย
มันไม่ต้องคิดอะไรใช่ไหมครับมันก็แค่มองเห็นแล้วก็จำในเรื่องของที่การวาดรูปคือวัตถุเทียบวัตถุสัดส่วนเทียบสัดส่วนอะไรประมาณนั้นนะครับใช้ตัวบังคับอย่างเปอร์สเปกทีฟใช่ไหมเขียนรูปร่างกลายเป็นรูปทรงครับอย่างที่ผมจะมาแชร์วันนี้ก็คืออย่างเช่นการออกแบบโดยที่เราไม่ได้เรียนศิลปะมาเนี่ยใช้แค่ตู้ไฟตู้นี้ครับแบบนี้ฮะก็สามารถสร้างอะไรได้สร้างงานเสน่ห์ขึ้นมาใหม่ได้บวกกับอะไรครับเรียนรู้ไปด้วยนะครับนี่ให้ดูว่าอย่างเช่นนี่แหละทีนี้ผมเปลี่ยนมือนี้มาดูซิว่าผมใช้ส่วนไหนในการทำงานก็ต้องเปลี่ยนมือนะครับเช็คเองก็ใช้มือซ้ายลากดูซิก็เหมือนเดิมครับเราคอนโทรลได้ซ้ายขวาเนี่ยพูดเป็นลากนะเราก็จริงเราคอนโทรลแขนได้ซ้ายได้ขวานะครับประเด็นของมันคือใช้ส่วนไหนทำงานมากกว่าผมเราก็ลากได้ไม่ได้เหมือนกันนะครับใช้หางตาทางบ้านลองฝึกดูก็ได้ครับทีนี้เข้ามาสู่เครื่องมือจิตกรรมเมื่อเราจับประเด็นได้แล้วว่าใช้หางตาทำงานแยกเป็นส่วนในการฝึกนะครับในเครื่องมือจิตกรรมมี1เส้นเส้นมี3แบบเส้นคืออะไรเส้นคือโครงสร้างนอกๆแบบนี้เส้นประกอบไปด้วยเส้นกี่แบบเส้น3แบบนะครับคือเส้นเท่ากันโครงสร้างแบบนี้รอบนอกแบบนี้สร้างได้กี่รูปแบบของงานกิจกรรมสร้างได้3รูปแบบก็คืออันที่1คือเส้นเท่ากันเห็นไหมตีกรอบมันลงมานะครับนี่เมื่อเราตะโกนเราเรียกว่าใครส่วนไหนการทำงานหลังจากนั้นก็ตีกรอบว่าเส้นเท่ากันเนี่ยอุปกรณ์ฝักจะทำงานแบบเป็นไงลากมือให้เท่ากันอุปกรณ์ที่สองเป็นยังไงลากมือให้เท่ากันใช่ไหมครับลากให้เท่ากันความเร็วใกล้เคียงกันนะครับอันที่สองคือเส้นน้ำหนักเส้นน้ำหนักคือเข้มไปอ่อนเนี่ยเข้มไปอ่อนก็ดันเครื่องสักเข้าไปไงลากช้าแล้วไปเร็วก็จะเกิดเป็นดอกใช่ไหมครับเส้นที่สามคือเส้นน้ำเส้นรู้สึกเส้นรู้สึกคือเส้นสเก็ตนะครับเส้นสเก็ตก็คือเส้นล่างล่างสามดีในหัวใช่ไหมครับอย่างเช่นวัตถุที่มันมีแสงเงาอย่างแก้วน้ำแบบนี้ผมลากแก้วน้ำไปเฉยก็เราก็ดูออกนะครับว่าแก้วนี้มันมีแสงเงาเคลื่อนผ่อนไปไหนตรงไหนครับเส้นก็สามารถบอกได้แล้วว่าวัตถุนี้เป็นลักษณะแสงเงาเข้าตรงไหนใช่ไหมครับโดยที่ยังไม่ต้องลงเพลนพื้นที่กว้างเลยเส้นสเก็ตคืออะไรครับเส้นสเก็ตก็คือเส้นที่บอกพื้นผิวนะครับอย่างเช่นขอบหัวไหล่หนุมานอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยเส้นสเก็ตเนี่ยก็คือเส้นที่เป็นลักษณะอย่างนี้ฮะเห็นไหมนะเราก็มันคือโครงสร้างที่บอกพื้นผิวด้วยนะเนี่ยเส้นสเก็ตนะครับนี่คือโครงสร้างแนวเส้นนะนี่คือเส้นสามแบบอันที่สองก็คือเพนคืออะไรเพนคือพื้นที่กว้างเพนก็คือพื้นที่ข้างในนะทำได้กี่แบบ2แบบก็คือเท่ากันระบายเท่ากันแต่มีน้ำหนักใช้ส่วนไหนในการทำงานใช้ตรงนี้ครับถ้าเส้นเนี่ยถ้าเส้นเราใช้ตรงนี้นะครับเส้นนะครับถ้าเราเส้นเนี่ยเราจะใช้ลักษณะการคลายด้วยมือแบบนี้ถ้าเป็นสายดอลลี่เพชรไอ้ดอลลี่อย่างเงี้ยเขาจะแบบนี้นะครับการจับไม่ให้มีสอเพื่อนกระดาษนะครับแต่นี้เรามาจับเครื่องสับใช่ไหมครับเราก็จะจับลักษณะแบบนี้นะต้องคลายที่มือได้นะครับเวลาทำงานเป็นนะถ้าเป็นเรื่องของการคอนโทรลเส้นเราต้องคลายที่มือได้ต้องมีสลับได้นะครับคุณเรียกผมพอกระดาษอีกคนนั้นอีกเลยให้ดูแล้วก็หลังจากนั้นผมก็จะมาอธิบายว่าเราจะต่อยอดการออกแบบยังไงทำไงให้มันน่าสนใจนะกระดาษบนเตียงนะอันที่สองก็คือเพนนี่คือพื้นที่กว้างเช่นผมจะระบายพื้นที่ตรงนี้งานกราฟิกชนเผ่าเอาไว้ก่อนกับพื้นที่นี้ก่อนแล้วก็สู่การออกแบบนะสมมติว่าและพื้นที่เท่านี้เราจะทำไงดีต้องใช้ข้อมือครับและข้อมือกว่าจะกว้างแค่ไหนใช้ที่เดียวกันก็คือข้อมือนะครับผมก็จะดูว่า
เรื่องของการถ่ายทอดความตำหนักเต็มนะฮะทิศของมันคืออะไรครับการปิดที่ว่างการปิดที่ว่างการกระบาดกันนิดเดียวทำให้สารกันนิดเดียวก็ปิดเต็มละนี่คือประเด็นของการทำงานนะที่ผมให้ดูสรุปเลยหลังจากนั้นเราแค่เอาไปลงรูปทรงไหนเท่านั้นเองนะครับไม่ควรจะฝึกนานละส่วนน้ำหนักหลักก็เหมือนกันฮะน้ำหนักก็เป็นเหมือนกับว่าสมมติมีพื้นที่เท่านี้ก็ระเบียบการจัดที่ว่างนะฮะแล้วก็กว้างขึ้นการสารนิดเดียวเป็นไงครับมันทำให้ติดเต็มเร็วผมก็การกระบาดกันนิดเดียวอย่างนี้นะครับมันก็เกิดเป็นน้ำหนักแล้วนะครับมันถึงจะเรียบเรียงนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นของมันก็คือส่วนไหนในการทำงานอันที่3คือสเปซที่ว่างที่ว่างก็คืออารมณ์ของการเคลื่อนไหวใช่ไหมครับสังเกตงานหลายงานนะเขาใช้สเปซที่ว่างผ่าไปให้ปลาดูเคลื่อนไหวบ้างให้มังกรดูริ้วลมบ้างนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือให้ค่าในเรื่องของวัตถุวาวนะครับส่วนใหญ่จะฝึกกับฟอนต์ช่องไฟที่บ้างอันที่4คือความสามารถของอุปกรณ์คือเท็กเจอร์ขีดกวนดอทบ้างใช่ไหมครับหรือไม่ก็ขีดเลื่อนหน้าไหลหลังแบบนี้บ้างอันนี้คือความสามารถของอุปกรณ์หมดแล้วฮะสิ่งที่เราจะนำไปสู่ของการทำงานก็คืออะไรครับหลักศิลปะผมจะพูดหลักศิลปะคร่าวๆวันนี้นะให้สรุปนะไม่เกิน2สัปดาห์หรือว่าไม่ควรเกินอาทิตย์นึงก็น่าจะคอนโทรลชำนาญใช่ไหมครับเราค่อยไปวิเคราะห์เรื่องของเครื่องสักเป็นแบบไหนนะทีนี้พูดถึงว่าสรุปว่าสักเป็นแล้วสักเป็นแล้วจะมือซ้ายมือขวาสักติดแล้วใช่ไหมครับทุกรูปแบบเครื่องอุปกรณ์เราจะทำไงต่อคำถามเรียนรู้ว่าสักให้เป็นรายได้ทำไงดีโลกของศิลปะนะครับคุณต้องสร้างขึ้นมานะครับสร้างรูปแบบงานศิลปะด้วยสิ่งที่เราเข้าใจใช่ไหมครับถ่ายทอดอย่างสร้างสรรค์นะฮะผมไม่รู้ว่าสิ่งที่เราต้องศึกษาต่อก็คืออนาโตมีใบหน้าอนาโตมีมือเท้าถ้าเราเริ่มต้นก่อนมันมีรูปมือเท้ามันมีรูปของคนไหมที่จริงไหมเราใช้ตู้ไฟแบบนี้ครับผมจะให้ดูว่าอุ้ยทำไงดีไม่ได้เรียนมาใช้วิธีนี้ครับ1ดับตู้ไฟมีไหมมีใบงานอะไรก็ได้ใบหน้าคือผู้หญิงก็ได้ดับตู้ไฟแล้วฝึกอย่างนี้ครับคนที่เขาวาดรูปได้เนี่ยล้วนแล้วแต่ได้ล้วนแล้วแต่เขามองเป็นเลขาคณิตอย่างแรกเขามองออกนะครับว่ามันเป็นเลขาคณิตเหลี่ยมรับแสงยังไงนะครับเพราะเอิร์ธเราไม่ได้ใส่ใจและโฟกัสในเรื่องของการฝึกว่าเดี๋ยวอันนี้ออกก่อนเดี๋ยวและนี่ผมสรุปย้อนดูสิ่งที่เราศึกษาต่อคืออะไรครับตู้ไฟเนี่ยว้าผมจะให้ดูว่าจุดที่เราจะโฟกัสศึกษาต่อคือการออกแบบเราจะทำไงไม่งั้นจะเป็นแค่งานอดิเรกถ้าเราไม่สามารถสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาได้ใช่ไหมครับมันก็จะราคาตามท้องตลาดแล้วเราก็จะบ่นว่าของมันแพงลูกค้าก็ไม่เข้าใจให้ตายหรือไม่ลูกค้าก็ไม่เข้าร้านนะครับเราต้องสร้างจุดที่น่าสนใจออกไปใช่ไหมครับนำเสนอออกไปเพราะฉะนั้นเบสิกแรกเลยที่ต้องเรียนรู้ก็คือการวาดภาพเนี่ยคือการถ่ายทอดนะครับแยกเป็นอะไรบ้างเรียลลิติกเซลลูลิสและแอปแตกอย่างนี้คืออะไรครับอย่างนี้คือเซลลูลิสก็คือเอาสิ่งที่มีอยู่จริงบนโลกมารวมกันแต่ไม่มีอยู่จริงใช่ไหมครับตัวใบหน้าคนแล้วมีหัวเนี้ยเข้ามาร่วมด้วยอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เวลาที่เราฝึกนะครับหนึ่งละสมมติว่าผมจะต้องฝึกงานที่นี้นะไปเอารูปที่เราอยากทำมาไม่ใช่ลอกลายดับแล้วก็สักอย่างเดียวนะครับมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างมาดูก่อนว่าอย่างรูปปอดนี่นะอย่างรูปเนี้ยถ้าเราจะฝึกทำยังไงดีดับตู้ไฟครับการว่าดับตู้ไฟเนี่ยจะเป็นแบบนี้ฮะอันนี้ผมเอาทิปมาแชร์เลยนะครับว่าผมกำลังมักลาเนี่ยผมก็เริ่มทำหลักสูตรที่เรียกว่าออกแบบนะครับโดยที่ไม่ต้องเรียนไฟอาร์ตมาก็ได้ทุกคนก็สามารถทำได้เพราะผมเชื่อว่าเรามองเห็นวัตถุเดียวกันผมก็แค่ย่อความเข้าใจผมเนี่ยมาให้นักเรียนนะด้วยการทำแบบนี้ครับหนึ่งแหละสิ่งที่เขาวาดรูปได้คือเขามองเห็นเป็นเหลี่ยมเลขาคณิตข้อแรกข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองก็คือเขาเข้าใจทิศของการวาด
อย่างเช่นใบหน้าใช่ทิปของการเช็คสัดส่วนของใบหน้านะครับเพราะฉะนั้นผมต้องศึกษาอะไรครับเขาไม่ได้วาดเปล่าๆเนี้ยเขามีทิปในเรื่องของการจำพอร์เทรตนะครับผมก็มาดูว่าอย่างทิปของการจำพอร์เทรตเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรเส้นเช็คตัวนี้สำคัญนะครับหลายคนไม่ได้ศึกษาอันนี้ฝึกจำเส้นเช็คนะครับถ้าเป็นพอร์เทรตเนี่ยเส้นเช็คเป็นไงเราดับตู้ไฟแบบนี้นะครับอันนี้ฝึกนะแยกเป็นฝึกนะผมก็จะเอาภาพนี้มาแปะลงอย่างนี้นะครับถ้ามีสกัดเทปมีกระดาษกาวเรามีสกัดเทปมีกระดาษกาวแปะอย่างนี้นะเราพิมพ์ A4 ธรรมดาใช้ตู้ไฟตู้ธรรมดาก็ได้ครับใช้ตู้กระจกเล็กๆก็ได้อันนี้มันโตใหญ่โตดังแปะกาวก็ได้ข้อเดียวแปะได้ไหมนี่แหละเราก็เริ่มจากอย่างนี้ครับที่ฝึกบวกกันกับการออกแบบไปด้วยนี่คือการฝึกนะอยู่บ้านก็เอาตัวนี้มาใช่ไหมครับอันดับแรกเราจะฝึกมองหาเลขาคณิตก่อนเราบอกว่าครูทำไมไม่จัดให้ตายโรบินผมพูดผมยังไม่รู้เลยว่าผมรู้ขนาดไหนที่จะไปจัดเขาพูดจัดเหมือนยากผมพูดบอกเท่าที่รู้นะครับใช่ไหมมันก็เลยว่าอันนี้ของพวกนี้มันต้องฝึกเอามันถ่ายทอดเหมือนหนังจีนไม่ได้หรอกนะทีนี้เราก็มาดูละทีนี้ผมจะเริ่มฝึกละด้วยการใช้ตู้ไฟช่วยเพราะว่าอะไรหนึ่งแหละลอกจากแบบด้านหลังดีกว่าเราไปวาดเปล่าๆแบบนี้มันยากใช่ไหมวาดแบบนี้เราก็มองเห็นสองสิ่งพร้อมกันเราวาดยากเพราะว่าเรายังไม่แม่นในเรื่องการใช้หางตาจึงต้องย่อมันด้วยการเป็นไงครับวาดครับก่อนแล้วฝึกมองเลขาแค่นี้ฮะเนี่ยเราก็ใช้วิธีนี้ครับอันนี้คือผมก็ให้เรียนทำแบบนี้แหละก็คือไม่งั้นขนาดผมเรียนจบไฟอาร์ตมาเรียนปฏิมากรรมโดยตรงมาผมยังไม่ได้ฝึกแบบดรออิ่งบ่อยๆเนี่ยจำกล้ามเนื้อก็จำยากไหมยากนะครับแล้วอย่างเขาไม่ได้เรียนมาทำไงครับจะให้เป็นเหมือนผมก็ต้องกี่ปีล่ะกว่าจะได้มันเสียเวลาผมมีหน้าที่ทำยังไงดีให้เขาได้เดี๋ยวนี้เลยก็วิธีฝึกก็สร้างขึ้นมาใหม่ด้วยการบอกเลยว่าเขามองหาเป็นเลขาคณิตก็ทำยังไงในเมื่อวาดเทียบแบบนี้มันยากดับไปก่อนแล้วฝึกมองแล้วบวกกับการออกแบบของตัวเองไปด้วยเลยเป็นไงครับก็คือดับตู้ไฟเนี่ยเริ่มจากการใช้แบบนี้ครับมาร์กกระดาษด้านหลังเป็นกากบาทเนี่ยปึ๊บกากบาทแล้วเรากระดาษเรามาครับแบบนี้นี่แล้วเราก็กากบาทอีกนะเพื่อล็อกกระดาษตัวเองนะครับเพื่อล็อกกระดาษตัวเองแบบนี้ผมก็ล็อกกระดาษเลยนี่วิธีฝึกนะครับเราไม่เกี่ยววิธีการทำยังไงก็ได้ให้เราเป็นเร็วเท่านั้นเองผมก็ล็อกกระดาษแบบนี้เดี๋ยวหาที่ที่หนึ่งอีกนี่ก็ได้เนี่ยเราหาที่หนึ่งแล้วก็ล็อกกระดาษแบบนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวนี้เราก็แยกเป็นการฝึกว่าประเด็นของเราเนี่ยดับอะไรผมจะให้ดูอันนี้ฝึกดับแบบก่อนนะครับมันเหมือนการสักแหละแต่ไม่ต้องคือมันฝึกเรื่องของแสงเงาใช่ไหมเราก็ค่อยแยกมาเป็นเรื่องของการเรียนรู้สัดส่วนใบหน้าอันนี้ผมให้แนะนำว่าการฝึกเริ่มต้นก่อนนี่ก็ได้นี่ก็ได้นี่ล็อกไว้หน่อยนะครับล็อกไปก่อนก็คือเราใช้อะไรก็ได้ครับทำตู้สำคัญครับไม่งั้นจะเราทำอาชีพไม่ได้เนี่ยผมมั่นใจเลยถ้าเราไม่สามารถคีเอทออกมาได้ถ้าเราจะคีเอทออกมาได้เนี่ยเราต้องมีแผนการฝึกนะครับถ้าไปเรียนแบบผมมันก็นานใช่ไหมไม่มีเวลาไปเรียนแล้วแหละโลกปัจจุบันเนี่ยคืออยู่กับสังคมมากกว่าในรั้วมหาลัยแล้วนะผมก็ล็อกกระดาษไว้ปึ๊บไม่ให้มันดิ้นหลังจากนั้นเป็นไงครับแค่เปิดได้แบบนี้นะฮะเนี่ยเปิดได้แบบนี้ปึ๊บแล้วก็เข้าไปสายเมจิกดับช่องนี้ของเราไว้ให้มันทับกันอยู่แบบนี้
อย่างเงี้ยเราต้องประดิษฐ์สิ่งอย่างผมเนี่ยผมจะสร้างเครื่องมือขึ้นมาเลยครับทำไงดีเวลาเป็นของเราทำไงดีถึงจะไม่คือจะเพิ่งสร้างแบบวิธีการหรือไปยึดติดก่อนผมก็สร้างความเข้าใจผมขึ้นมาว่าอย่างนักเรียนเนี่ยเขาไม่เคยเรียนผมที่ต้องไปดูอาจารย์ใหญ่ที่ต้องไปฝึกประจำสม่ำเสมอ9โมงเช้าถึงเที่ยงด้วยเส้นเอาลายสเก็ตอนาโตมีเด็กคนแก่หรืออะไรเงี้ยมันต้องใช้เวลานะครับผมก็เลยว่างั้นเอาเวลาเนี่ยมาย่อลงแบบนี้ซิประเด็นที่เขาต้องฝึกเนี่ยก็คือการที่ว่าเขาต้องมองถึงเลขาคณิตในวัตถุนั้นนะครับเพื่อจะได้ควบคุมโครงสร้างแสงเงาหลังจากนั้นก็เขาต้องเข้าใจว่าทริคของศาสตร์อนาโตมีเนี่ยมันมาจากดาวินชีใช่ไหมครับในการเทคสัดส่วนในการมองกล้ามเนื้อใช่ไหมเมื่อรู้ตรงนั้นมาประกอบกันตรงนี้ฮะจะเริ่มดีไซน์ได้นะครับทีนี้ในเมื่อยังไม่ได้เรียนมาทำไงดีดาร์กอนาโตมีเลยดาร์กเป็นไงครับเริ่มจากการข้อที่หนึ่งดาร์กเป็นเลขาคณิตดาร์กเป็นเลขาคณิตนะครับฝึกมองให้เป็นเลขาคณิตนักเรียนก็ต้องส่งให้ผมช่วยดูใช่ไหมครับว่าได้ไหมนะครับข้อแรก1เป็นเลขาคณิตแบบยังไงนะครับอย่างนี้ฮะคือเวลาเราดับเนี่ยมองเป็นเลขาคณิตแบบนี้นะปึ๊บภาพนี้เนี่ยที่ผมเนี่ยเหมือนเรามองเป็นเลขาคณิตเพราะว่าเลขาคณิตแหละคือตัวควบคุมโครงสร้างแสงเงาใช่ไหมครับอย่างเช่นโซนกระบอกเนี่ยเจ็ดประคับอยู่ในนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เวลาใส่แสงเงาก็ต้องใส่โครงสร้างแสงเงาของโซนกระบอกเจ็ดประคับก็จะได้ฝังอยู่ในโซนกระบอกใช่ไหมครับเหมือนกันครับใบหน้าหรือสัดส่วนต่างๆอะไรที่มันเว้ายุบยับอย่างเงี้ยเราก็ต้องหาแสงเงาหารูปตรงเลขาเนี่ยเข้าไปควบคุมทั้งหมดก่อนนะครับไม่งั้นเราให้ค่าแสงเราไม่ได้นะครับมันจะเหมือนการจับไฟฉายสองว่าตรงนี้ว่าตรงนี้นะผมก็ต้องดูว่าเป็นเลขาคณิตตรงไหนบ้างอย่างนี้แต่นี่มองเห็นไหมไอ้ดีถ้าใช้อันนี้เขียนเข้ามาใกล้ๆอีกนะอันนี้คือทริคในการฝึกกลับไปฝึกต่อนะฮะแต่ผมปรับสูงก่อนดีเลยนี่เลยสำคัญเลยเดี๋ยวนะคือแบบนี้ไปเลยมันต้องเห็นมุมสูงครับแบบนี้อย่เงี้ยเดี๋ยวผมให้ดูมุมสูงนะครับดูเหมือนตาเราไปเลยอันนี้เป็น ประสบการณ์ที่ผมนำมาแชร์นะครับผมมองว่ามันคุ้มค่ามากกว่าเงินทองก็คือเอาเวลาที่ผมไปลองผิดลองถูกมาแชร์ให้กับทางบ้านนะฮะทุกวันจันทร์นะครับไม่ได้มีแอบแฝงการตลาดใดๆนะครับมาดูเรามาเรียนรู้ไปด้วยนะครับผมว่าสิ่งที่ทำให้ผมต่อยอดเป็นหลายหลายอย่างได้คือการเสียสละบ้างการให้สังคมบ้างมันทำให้เราได้ความคิดกลับมาตลอดเนี่ยมองเห็นดีนะแบบนี้คือเห็นตรงๆเลยส่องดูหน่อยทุกวันจันทร์นี่แหละสี่ทุ่มนะครับเพราะว่ามันช่วงนี้มันก็กำลังพอดีใช่ไหมมันซาแล้วฝึกไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องมองเห็นเป็นอะไรครับเลขาคณิตเนี่ยเราฝึกแบบนี้ครับเพราะว่าถ้าไปวาดกูจะมองเป็นเลขาคณิตอีกกูจะอะไรเนี่ยเสียเวลาสู้เราฝึกแบบนี้ฝึกลงแสงเงาฝึกมองเลขาคณิตควบคู่ไปด้วยต่อไปก็เป็นไงครับเอาประคับเอาอะไรแบบมาซ้อนกันเกิดเป็นการดีไซน์ขึ้นมาใหม่อีกนะครับผมก็ต้องมองเป็นลักษณะเลขาคณิตแบบนี้แบบอย่างเงี้ยนะดับตามนี้เลยนะอันนี้คือการฝึกก้าวกระโดดนะครับไม่ต้องไปถ้าเรียนแบบอย่างนั้นก็ต้องท่องกล้ามเนื้อใช่ไหมครับแล้วก็มาวาดบนกระดาษแล้วมองให้เห็นเองก่อนนะทำไงได้ถ้าเราจะฝึกทางบ้านก็ต้องใช้วิธีดับตู้ไฟทำง่ายๆครับหลอดไฟมาแล้วก็เอากระลังก็ได้แล้วก็กระจกมาทับนะครับแล้วก็มองให้เป็นเลขาคณิตนะผมก็จะมองเป็นทรงโค้งทรงกลมแบบนี้นะครับซึ่งครอบไปกับรูปร่างรูปทรงต่างๆเลยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือการฝึกของเราแล้วนะครับว่ามองเส้นขอบทุกอย่างเนี่ยนะครับเป็นเลขาคณิตเป็นเพลนเป็นอะไรพวกเนี้ยเพื่อเราจะใส่แสงเงาฝึกใส่แสงเงานะครับเนี่ยอันนี้เป็นทรงกล้วยแบบนี้ใช
ช่ไหมโค้งอันนี้ล่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นลักษณะทรงโค้งเนี่ยฮะอันนี้คือเป็นวิธีการที่จะเรียนรู้แบบก้าวกระโดดทีนี้พับเข้ามานี่ก่อนเนี่ยฮะเพราะว่าศิลปินที่เขาวาดรูปได้เนี่ยเขารู้แล้วแต่เขามองเป็นโครงสร้างแบบนี้ครับแต่เขาต้องมองเป็นเรขาคณิตก่อนครับควบคุมโครงสร้างก่อนยังไม่ใส่ดีเทลด้วยนะครับเหมือนเรามองเป็นภาพรวมโครงสร้างอย่างเงี้ยตัวนี้ก็เป็นฐานสามเหลี่ยมนะฮะเป็นไงครับเรากำลังฝึกมองเป็นเรขาคณิตเป็นแบบอย่างนี้นะครับปิดไฟดูสิปิดเห็นไหมปิดไฟดูนี่แล้วก็เปิดดูดาร์กอย่างนี้ฮะฝึกก่อนนะฝึกมองให้ค่อยๆมองออกเป็นเรขาคณิตผมก็ดูปุ๊บหลังจากนั้นก็ไปหน้าพับเข้ามานี่ต้องจำเส้นเช็คแล้วนะครับปุ๊บ1ใน3หาจมูกเนี่ยผมก็ต้องมองไปเลยถ้าปิดไฟใช่ไหมฮะผมจะได้เขียนวิธีการในการฝึกใช่ไหมนี่แล้วก็เข้ามาอันนี้พ้องอนาตัวนี้ละนะผ่านก็เริ่มสมัยกันตัวนี้วิ่งผ่านปากนะนี่พ้องอนาตัวนี้ละจากหูเท่ากับตรงนี้แล้วก็มาร์กก่อนนะจากหูนี่เส้นนี้ก็จะวิ่งผ่านมาลักษณะแบบนี้นะแล้วก็ตายนี้จะเป็นคางอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราศึกษาต้องศึกษาเพิ่มนะครับอันนี้ไม่ใช่สิ่งมหัศจรรย์นะอันนี้ผมจำได้นะก็ดูว่าสัดส่วนการเช็คเนี่ยเช็คยังไงใช่ไหมแบ่งหนึ่งในสามนะหนึ่งในสามก็หนึ่งสองสามในนี้ก็แบ่งหนึ่งในสามอีกหนึ่งสองสามอย่างเงี้ยอันนี้ก็1 2 3อีกนะฮะใต้ปากที่อยู่ตรงกลางอย่างเงี้ยเราก็เรียนรู้ได้มั้ยได้หากระจับปากก็จากขอบตาวิ่งผ่านปีกจมูกก็จะได้ความแหลมกระจับปากเห็นมั้ยจากสันคิ้วลงมาผ่านมาถึงคางจะได้มุมปากอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นริมปากบนเข้มกว่าริมปากล่างก็ใส่น้ําหนักไว้ด้านล่างเป็นไงครับก็อ่อนกว่าเนี่ยเราดับตู้ไฟแบบนี้แล้วท่องเอาก็ได้ครับว่าสัดส่วนที่ผมไปแชร์เนี่ยคือสัดส่วน1ใน3เนี่ยซึ่งมันไม่ได้ยากเลยตัวเนี้ยก็คือแบ่ง1ใน3นะโครงสร้างใหญ่ๆโครงสร้างเล็กไลฟ์เขาบอกลบทิ้งเลยนะชื่อนี่นะ2 3นะครับก็คือส่วนเนี้ยก็คือตัวที่เราต้องไปเรียนรู้หน่อยนะครับเพราะว่าพวกนี้เป็นราคานะครับอนาโตมีต่างคือไม่เรียนรู้เราก็จะต่อยอดยากต่อให้เราไปดับแบบไม่มีแบบมาก็ใส่งามันก็จะผิดถูกบ้างตัวนี้หลังจากนั้นก็ดูเป็นเหลี่ยมนะศิลปินเขาก็จะมองแบบนี้ฮะมองเป็นโครงสร้างเป็นเพลนแบบนี้ปึ๊บเนี่ยอันนี้โค้งเนี่ยเราก็ฝึกจากอย่างเงี้ยออกมาแล้วก็ปิดไฟแล้วก็ลองใส่แสงเงาดูใช่ไหมครับแรกมองเป็นเรขาคณิตก่อนนะปึ๊บอันนี้ลองดูฮะก็คือถ้าไม่งั้นก็ต้องฝึกกันกว่าจะเข้าใจเนี่ยสุดท้ายมันก็กลายเป็นว่าจะวาดรูปได้ต้องมองเป็นเรขาคณิตเหมือนเดิมนะฮะงั้นก็ดับแล้วก็ฝึกเรขาคณิตจากแบบนี้ไปเลยอย่างเงี้ยหลังจากนั้นผมจะให้ค่าแสงเงาด้วยการเป็นไงครับจับไฟฉายส่องก็ดูแบบนี้ฮะแล้วก็เราก็ลองดับแบบนี้ก่อนหารูปที่เราอยากทำเนี่ยอันนี้ถึงจะเรียกว่าฝึกใช่ไหมฮะควันก็เรียงมันเป็นแบบนี้อันนี้คือไม่ใส่ดีเทลครับมองเป็นเพียงใหญ่ๆก่อนอันนี้โค้งนะครับโค้งนะครับปิดไฟดูสิตัดขอบนี่อันนี้คือประเด็นของการฝึกนะครับ
ดังนั้นจะได้ดูแต่เขาทำแน่นอน 8,000% เขาทำแบบนี้แหละเขาเข้าใจแบบนี้นะอย่างเงี้ยก็คือเขาเข้าใจในเรื่องของการมองเป็นขาคณิตหลังจากนั้นเมื่อครบหมดแล้วนะอันนี้เป็นดีเทลอันนี้เป็นโครงสร้างใหญ่ผมก็ปิดไฟปึ๊บนี่คือโครงสร้างใหญ่ตอนนี้เราเห็นเป็นคืออะไรครับเห็นเป็นเส้นเท่ากันอยู่ลอกลายส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ต่อไปผมต้องใช้ข้อที่2ใช้เส้นเนี่ยแยกโครงสร้างออกจากดีเทลแยกโครงสร้างและรายละเอียดออกจากกันแอบปิดลอกลายแบบนี้ไปสักเป็นไงยากผมจึงต้องแยกโครงสร้างออกจากดีเทลด้วยการใช้ขนาดของเส้นอย่างน้อย2ขนาดก็คือใหญ่และเล็กผมก็มาดูว่าแยกโครงสร้างออกจากดีเทลทำยังไงดีก็หัวนี้เป็นหนึ่งโครงสร้างผมก็ต้องใช้เส้นใหญ่แยกออกใช่ไหมฮะเพื่อมันคือคนละโครงสร้างอันนี้ก็คืออีกหนึ่งโครงสร้างนะซึ่งมันแยกออกจากใบหน้าเนี่ยอย่างเงี้ยผมต้องแยกออกแบบนี้ลองปิดไฟดูสิเราจะเริ่มเห็นว่าอ๋อนี่อีกชิ้นนี้อันนี้อีกชิ้นนี้นะครับถ้าไม่แยกเป็นแบบนี้หลังจากนั้นผมก็จะแยกโครงสร้างออกจากรายละเอียดก่อนก็คือตัวที่มันตัดกับขอบอากาศแบบนี้อันนี้แยกโครงสร้างก่อนนะครับไม่งั้นจะลงรายละเอียดกับแบ็คกราวด์นะความเข้าใจเราก็เป็นแบบนี้ว่าแยกโครงสร้างออกจากดีเทลรายละเอียดเนี่ยด้วยการใช้การระเบิดเส้นก็แยกออกแบบนี้นะอันนี้ฝึกไปด้วยเห็นไหมครับมันถึงจะได้งานนะครับไม่งั้นไปเขียนรูปเราถอดจิตถอดใจก่อนเพราะว่าหายตายไม่แม่นก็ใช้วิธีนี้นะครับฝึกไปด้วยสม่ำเสมอครับคุณล้มเวลาประสบการณ์แน่นอนนี้ก็แยกโครงสร้างออกจากตัดขอบกระดาษเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทีนี้เราก็ปิดไฟอยู่ที่ผมแยกโครงสร้างใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าอ๋อนี่เป็นฟอร์มชิ้นหนึ่งก็ดูแบบนี้ครับว่าเอ้ยอันนี้มันหลงรายละเอียดเข้าไปแยกนี่ของชิ้นนี้เห็นไหมครับเป็นของชิ้นนี้ทีนี้อันนี้ล่ะอันนี้ก็เป็นของชิ้นนี้อยู่แล้วก็อย่างน้อยเราใช้สองขนาดแล้วเราจะเห็นแล้วว่าอ๋อนี่ชิ้นนี้แล้วพวกนี้แหละที่มันเป็นมิติก็ต้องใช้ครับอย่างที่ว่าก็คืออย่างน้อย2ขนาดจุดเน้นจุดมิติของนูนเว้าสูงต่ำของในงานเป็นไงครับใส่เหมือนกันนะครับไม่งั้นเราจะเป็นไงแบนผมก็ใส่จุดเน้นแบบนี้ว่าจุดเน้นหลักก็ขยายมันหน่อยแสดงว่าตัวนี้ตัดสามเหลี่ยมกับมันนูนขึ้นมาใช่ไหมครับนูนขึ้นมาก็ใส่แยกนะแค่เส้นต้องเป็นไงครับบอกมิติงานได้แล้วถ้าลึกหน่อยเป็นไงครับระเบิดเส้นให้มันดูลึกให้มันดูลึกเข้าไปใช่ไหมฮะตรงไหนที่มันใกล้แสงก็เป็นไงมันปอดนะครับเนี่ยก็คือจุดที่มันมืดสุดลึกสุดคือระเบิดเส้นครับขยายใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นเส้นเท่ากันแบบนี้คือเส้นโครงสร้างทั้งหมดนะครับถ้าเป็นเส้นลักษณะใหญ่ขึ้นเป็นไงครับเส้นแยกโครงสร้างและรายละเอียดแยกโครงสร้างออกจากดีเทลนะครับแล้วถ้าเป็นเส้นแบบนี้ล่ะสามเหลี่ยมไปหาเล็กก็คือใหญ่ไปหาเล็กก็คือเส้นบอกลึกสุดไปหาบางนะครับลึกสุดก็ไปหาตื้นสุดอย่างเงี้ยแล้วถ้าเป็นแบบนี้ล่ะเชื่อมไปหาอ่อนล่ะก็จะบอกมืดไปสว่างนะผมก็จะเริ่มบอกว่ามืดไปสว่างนะครับนี่แยกโครงสร้างออกหลังจากนั้นมาดูซิว่างานมันจะเริ่มเห็นเป็นคนละชิ้นแล้วว่าอันไหนเป็นโครงสร้างอันไหนเป็นดีเทลใช่ไหมครับทีนี้ผมทำไงดีหลังจากนี้จับไฟฉายส่องเมื่อเรามองเป็นเรขาคณิตอย่างนี้เนาะเราจับไฟฉายส่องดูนะครับถ้าดูในแบบดูซิแสงสว่างตรงไหนนี่ฮะเรามาดูในแบบว่าเราก็มาดูแบบนี้มองไม่เห็นใช่ไหมครับก็หงายดูเลยก็ได้นะครับว่าหาจุดที่แสงสว่างส่องใช่ไหมครับเนี่ยผมจะดูแบบนี้เลยว่าเราก็มาดูในแบบว่าจุดที่มันสว่างเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างก็จับไฟฉายแบบนี้เลยส่องดูสังเกตว่าตรงนี้สว่างสว่างแสดงว่าแล้วก็ตรงเนี้ยสว่างใช่ไหมผมก็จับไฟฉายเลื่อนขึ้นมาดูจะเป็นลักษณะส่องจากมุมนี้ใช่ไหมดูเราก็ดูเงาพยายามดูนะครับว่าแสงสว่างอยู่ตรงไหนแสดงว่ามาจากมุมด้านบนเฉียงแบบนี้ปิดไฟแล้วฝึกเลยทีนี้เราก็ฝึกลงแสงเงาเลยนะครับได้ไม่ได้ก็ค่อยมาเช็คเองเนี่ยมาถึงฝึกเมื่อเราถอดเป็นเลขาคณิตแล้ว
เราก็ต้องมองเป็นมิติที่มันรับแสงเนี่ยแสงมันเข้าตรงนี้ผมก็ต้องมองเลยว่าตรงนี้เงามืดผมจะไล่เป็นแค่น้ำหนักแบบนี้ก่อนอันนี้ฝึกเลยแล้วก็ค่อยเปิดแบบเปิดไฟดูนะครับว่าใกล้เคียงไหมนะฮะเอาความเป็นจริงก่อนว่าที่เราเข้าใจเนี่ยเราถอดไปเลยขาดคณิตจากแบบแล้วเนี่ยถ้างั้นเราไปสักเรามองไม่เห็นใช่ไหมมันเหมือนว่าแสงว่าเรามองไม่เห็นเลขาคณิตเราไม่เข้าใจโครงสร้างแสงเงาแล้วไม่เข้าใจทิศทางแสงเงาที่มันมาผมก็ต้องเป็นครับเมคละเมื่อผมถอดมาจากแบบฝึกนะอันนี้จะเป็นเงาเข้มหน่อยเพราะว่าแสงมันเข้าฝั่งนี้หลังจากนั้นตรงนี้เป็นไงเงาเข้มตรงนี้แหละมันอยู่ใต้มันเป็นโครงมาแบบนี้ผมก็ต้องใส่เงาเข้มนะครับด้วยการสานแบบนี้ก่อนเห็นไหมสานกันก่อนเนี่ยสานก่อนอันนี้ฝึกละฝั่งนี้มันเริ่มโค้งมามันเริ่มโดนแสงละก็เข้มแล้วมาสว่างอันนี้แหละมันเงามืดอย่างเดียวละเพราะว่ามันอยู่ใต้ตรงนี้มันมืดที่สุดเห็นไหมฮะเราฝึกแบบนี้ครับพอจับแบบมาหลังจากนั้นฝึกใส่แสงเงาด้วยกันมองให้เป็นเลขาคณิตตัวนี้แหละมืดสุดแบบนี้นะครับก็ไล่น้ำหนักแบบนี้ก่อนส่วนตัวนี้แหละโค้งเว้าก็ใส่น้ำหนักที่มืดก่อนนะโค้งมาแบบนี้ผมก็เริ่มฝึกแบบนี้ครับมันถึงจะมีประเด็นในเรื่องการฝึกฝนใช่ไหมครับตัวนี้โค้งมาแล้วก็ใส่น้ำหนักมาแบบนี้ค่อยมาสว่างใช่ไหมครับไล่มาแบบนี้เลยก็เป็นอีกใบนึงเพื่อดูแบบก็ได้นะครับเป็นอีกใบนึงเพื่อดูแบบแสงเงาจากแบบกระดาษจริงใช่ไหมนะไล่น้ำหนักมาเพราะว่าแสงเข้ามาฝั่งนี้ผมก็ต้องนึกวิธีเลยว่าจุดรับแสงเนี่ยของเลขาคณิตมันเป็นยังไงใช่ไหมอันนี้ก็ต้องเป็นลักษณะแบบนี้แล้วไล่น้ำหนักมาอันก่อนนะอย่างเงี้ยผมก็เริ่มใส่แสงเงาด้วยการฝึกละฝึกมองเหลี่ยมเลขาคณิตเองละที่ลอกมาจากแบบถ้าผมใส่ไม่ได้แสดงว่าผมแยกโครงสร้างออกจากดีเทลน่ะไม่ออกนะครับแยกออกจากกันไม่เป็นอย่างเงี้ยก็เริ่มใส่น้ำหนักเพราะว่าศิลปินที่เขาไปทำงานเขาก็ต้องเป็นไงครับเขาดูแบบไม่ได้เยอะฮะแต่เขาเข้าใจว่าเหลี่ยมรับแสงของเลขาคณิตเป็นยังไงใช่ไหมเนี่ยก็ใส่แบบนี้มันก็จะเริ่มเป็นมิติตรงนี้มันรับแสงไงก็เว้นไว้นี่ครับวิธีฝึกแบบก้าวกระโดดก็คือมีตู้ไฟแบบนี้แหละแล้วก็หลังจากนั้นก็ดับแบบขึ้นมาวันนี้อยากฝึกเรื่องของงานอะไรเงี้ยเราก็มาฝึกเช่นวันนี้เราฝึกในเรื่องของงานมีพอร์ตเทรดด้วยนะครับแต่ว่าเราก็ยังมองเป็นเลขาคณิตเหมือนเดิมด้วยการดับมาจากแบบเลยตรงนี้แหละแสงก็ต้องค่อยๆอ่อนนะผมก็เริ่มแบบดูแล้วก็พยายามมองงานตัวเองครับว่ามองเป็นเลขาคณิตแบบไหนนะอันนี้เป็นน้ำหนักกลางนะครับมันไม่ค่อยพับในเมื่อแสงเข้าฝั่งนี้เห็นไหมก็แยกละดูการเทียบละความเป็นจริงละอย่างนี้ต้องเคลือบลงมานะครับเคลือบลงมาให้เป็นน้ำหนักเท่ากันฝั่งนี้สว่างเห็นไหมแบบนี้ไปก่อนมันต้องค่อยๆมันเป็นโครงเข้าไปใช่ไหมครับเราก็ต้องค่อยๆมองเข้าไปใบหน้าก็ใต้ตาเนี่ยแล้วก็ใส่ลักษณะแบบนี้นะใต้ตาปากนะมันน่าจะเป็นแสงเงาก่อนตรงนี้น่าจะบังไหมน่าจะบังผมขีดไปก่อนว่าอ๋อตัวนี้น่าจะบังมาจากตัวกระโหลกใช่ไหมเรามองเป็นเหลี่ยมก่อนใต้จมูกเนี่ยบังแน่นอนนะฮะตัวนี้แหละมันต้องบังไงอันนี้ก็ใต้น้ำหนักแบบนี้ก่อนคืออันนี้ผมถอดเป็นเลขาคณิตไงก็เลยมองเห็นง่ายตัวนี้ใต้คางต้องบังคางใต้ปากนะเนี่ยต้องถอดเป็นเลขาคณิตแบบนี้ครับปึ๊บหน้าตรงนี้น่าจะโดนหน่อยใต้คางก็ไล่น้ำหนักมามีบางบนเทียบกว่าอยู่แล้วนะครับนี่ก็ไล่น้ำหนักมานะครับแล้วก็นี่ฮะเวลาที่เราฝึกเนี่ยเราใช้วิธีคือชื่อว่าถ้าจะทำอาชีพนี้เนี่ยถ้าเรากอดแสงเงาไม่ได้เนี่ย
มันจะไปต่อยากใช่ไหมครับเนี่ยผมแชร์วิธีฝึกเลยนะครับว่าฝึกยังไงแล้วก็เราไม่ต้องเสียเวลาขึ้นโครงสร้างที่มันแบบเทียบสัดส่วนเราใช้วิธีการดับตู้ไฟเนี่ยแล้วก็มาถอดเป็นเลขาคณิตนะครับเพราะว่าเวลาฝึกบ้านก็ต้องมองเป็นแบบนี้เหมือนกันผมก็ไล่เป็นน้ำหนักมาคือนี่นะครับตรงไหนเงาเมื่อเงาสว่างทางบ้านก็ต้องเริ่มเป็นครับเริ่มมองเห็นแล้วอะไรอ่ะติดใจหลายทีนี้เมื่อเราลงแสงเงาเสร็จหมดนะฮะสิ่งต่อไปคืออะไรครับมองหัวถึงท้ายซ้ายถึงขวานะครับด้วยการเทียบเลยเช่นตรงนี้มันลอยสว่างเท่าตรงนี้ได้ยังไงมันต้องมืดกว่าเพราะว่าตรงนี้มันอยู่ใกล้แสงเคลือบลงไปครับเนี่ยเคลือบลงไปมันจะไปอยู่สว่างเท่านี้ได้ไหมไม่ได้ความเป็นจริงแล้วก็เคลือบลงไปเห็นไหมเคลือบไปเลยครับตามเหนียบรับแสงใช่ไหมครับตรงนี้ล่ะมันสว่างเท่าตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ก็เคลือบลงไปอีกวัตถุคือการเทคนิคการเคลือบตรงนี้มันขาวได้ยังไงกับเคลือบลงไปนิดนึงก็ได้นะฮะเป็นเทคนิคของการเคลือบแสงเงาแล้วแบบนี้มันจะได้เป็นเรื่องราวเดียวกันนะครับผมก็ต้องดูว่าความเป็นจริงแล้วแสงมันเข้าฝั่งนี้ส่วนตัวนี้ล่ะต้องเคลือบลงไปมันอยู่ใต้วิธีการฝึกกลายเป็นว่าทางบ้านก็สามารถเอาไปฝึกเองได้เพราะว่าไม่ต้องขึ้นโครงสร้างเองใช่ไหมครับแรกเราฝึกแบบนี้บ่อยๆกลายเป็นว่าเราจะเริ่มจำในเรื่องของความแม่นยำในการมองเลขาเหยียบเลขาคณิตได้เองนะครับประเด็นของการฝึกแบบนี้คืออะไรครับเราจะได้ฝึกงานเทียบแล้วก็มองเป็นเลขาคณิตก่อนนะครับเพราะว่าการสักหรือการวาดภาพศิลปินยังต้องมองเป็นเลขาคณิตเพื่อให้ค่าแสงเงาที่เป็นโครงสร้างแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวไงก็ต้องโดนโครงสร้างแสงเงาพวกนี้เคลือบลงไปนะตามมิติและระยะที่มันรับแสงใช่ไหมฮะเราฝึกจากสิ่งเหล่านี้ต่อไปเป็นไงฮะมันจะเริ่มคือมันก็จะชำนาญขึ้นไงฮะเวลาที่เราฝึกมองเลขาฝึกไปฝึกมาเราจะเริ่มชำนาญในเรื่องของการถอดอย่างรวดเร็วตัวนี้ก็ต้องเคลือบลงไปนะอย่างเงี้ยครับทีนี้ผมก็จะมาแชร์อีกอันหนึ่งก็คือวิธีการเมคนะครับสิ่งที่ตามองไม่เห็นก็คือวัตถุที่ม้วนไปด้านหลังยังไม่จบนะครับแล้วก็เปิดไฟดูแบบนี้ก็ได้ทางบ้านก็เช็คดูปุ๊บแล้วก็มาดูว่าอันนี้มันสีมันเข้มกว่านะครับแต่ที่แน่ผมก็เอาแบบมาอันนึงก็ได้ดูนะเราก็จะเห็นน้ำหนักต่างๆอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่ต้องสนใจพื้นผิวก่อนก็ได้นะครับนี่คือฝึกนะ1แผ่นก็แป๊บเดียวนะครับหมดแล้วนะครับแป๊บเดียวเราก็ได้ฝึกแสงเงาแล้วไม่งั้นเราวาดไม่เสร็จสักทีครับทีนี้ผมมาเมคเพิ่มเติมก็คือวัตถุที่มดไปด้านหลังยังไม่จบนะครับต้องมีรีเฟกแสงไม่งั้นมันจะดูผ่าครึ่งยกตัวอย่างเช่นเล็บมังกรเล็บเสือเล็บสิงโตนะครับสมมติเราวาดเล็บเสือใช่ไหมครับมีเสืออยู่แบตไม่ใช่หมดแล้วเหรอยังไม่หมดนะมันดิไม่เป็นไรครับผมก็เผื่อมาดูย้อนหลังกันนะทุกอาจารย์แบบห้อยอยู่นี่หรอห้อยเป็นครูเอามาแล้วเรามาดูแบบนี้ครับอันนี้ผมมาเมคมาแนะนำก็คือนี่ไม่ดีไม่แน่เลยจุดที่เราจะเมคนะครับมันคือความรู้อันนี้เนี่ยที่ผมเอามาย่ออย่างเงี้ยให้ดูอย่างเช่นเสืออย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นจุดเมคนะครับให้ดูแบบนี้สุดท้ายนะครับเวลาถ้าเราไปวาดภาพเราก็จะมองเป็นอะไรครับเลขาคณิตเช่นผมจะวาดเท้าเสือเนี่ยจะวาดยังไงถ้าผมไม่ถอดเป็นแบบนี้นี่เริ่มไปใช้จริงแล้วก็คือก็จะมองหาสันที่เป็นเลขาคณิตไอ้ตรงนี้มันใช่ถึงไหนถึงนี้ไหมไหนดูหน่อยถึงไหนถึงนี้บิดไปอีกผมไม่คุยอันนี้เห็นไหมครับพอฝึกแบบนี้เสร็จปุ๊บเราไปมองแบบแล้วก็ฝึกในเรื่องของการลองทดสอบการวาดสิอันนี้คือทริคของการเรียนรู้แบบก้าวกระโดดนะครับก็คือไม่งั้นเราวาดไม่โครงสร้างไม่ได้สักทีก็ถอดใจแล้วครับพอเข้าไปวาดรูปจริงท่านดูจากแบบอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ขาก็จะดูแบบยังไงมองเป็นเลขาคณิตเหมือนที่เราทำเมื่อกี้เพียงแค่ว่าเขาไม่ได้ถอดจากอย่างนี้ใช่ไหมฮะเขาถอดจากแบบเห็นสองสิ่งพร้อมกันเช่นหาจุดที่เป็นเหลี่ยมเลขาคณิตแบบนี้ปึ๊บเขียนเลขาคณิตแบบนี้นะเพื่ออะไรครับเพื่อคุมโครงสร้างก่อนตัวนี้ล่ะเขียนเลขาคณิตแบบนี้นะนิ้วโป้งโค้งแบบนี้ปึ๊บนะมันต้องหาเป็นเหลี่ยมเลขาคณิตเหมือนเดิมนะครับประเด็นของมันที่เราฝึกมาแยะเราดับแล้วก็มองเป็นเลขาคณิตนะครับปึ๊บนะก็ต้องมองเป็นเลขาคณิตเข้าไปแบบนี้นะครับนี่นะก็ต้องมองทีนี้พอเราฝึกการมองเลขาคณิตแบบชำนาญการเนี้ยมันก็จะเริ่มดรอปอิ่งได้นะครับดีกว่าเราปล่อยเวลาแล้วดูเขาอย่างเดียวนะไม่เข้าใจประเด็นการเริ่มต้นเลยเนี่ยคือผมก็ดูแบบนี้ปึ๊บหลังจากนั้นเราก็ดูว่านะมันก็คือจุดนี้ใช่ไหมครับหาเล็บเนี่ยหาตามข้อนี้เลยนะหาตามข้อแบบนี้เลยใช้สัดส่วนเทียบสัดส่วนตัวนี้เท่ากับตัวนี้นะทริคของการวาดรูปก็คือพยายามหาสัดส่วนที่เท่ากันเนี่ยเทียบกันนะครับมันจะทำให้เราเช็คงานง่ายเมื่อได้แบบนี้แล้วดูแนวโครงสร้างเลขาคณิตนี่ฮะตำแหน่งแบบนี้เราก็ยังต้องใช้เลขาคณิตในเรื่องของการควบคุมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็พุ่งมาดูไม่ใช่สิ่งมหัศจรรย์ที่เขาวาดได้นะเราก็รู้แล้วว่าอ๋อจริงๆแล้วคือมองไปเลขาคณิตออกนั่นเองนะเห็นไหมฮะฝึกการมองเลขาคณิตจนชินแล้วเป็นไงครับเราจะเลือกถอดต่างๆได้ในรูปแบบโครงสร้างควบคุมด้วยเลขาคณิตนะครับนี่นะครับแล้วก็ดูเล็บที่อย่างผมมองว่าขีดเป็นสันกลางก่อนผมก็จะขีดสันกลางของเล็บก่อนปึ๊บแบบนี้แล้วก็แบบนี้นะครับแบบนี้นะฮะขีดเป็นสันกลางก่อนเพราะว่าเล็บมันมาจากกระดูกเลยนะแบบนี้แบบนี้เห็นไหมประเด็นของการฝึกนะครับไม่งั้นเราไม่รู้วิธีแล้วก็เป็นไงดาร์ก็ยังไม่สามารถใส่แสงเงาได้เลยใช่ไหมเพราะว่าเรามองไม่เห็นเหลี่ยมรับแสงของเลขาคณิตเนี่ยเนี่ยแล้วก็วาดเป็นแบบนี้หลังจากนั้นก็เป็นไงครับก็ใส่เล็บก่อนสันกลางนะครับก็ดูเล็บว่ามันอยู่แนวไหนอยู่ประมาณตรงนี้ตีแนวเป็นเหลี่ยมเลขาคณิตใช่ไหมฮะในตัวสันเล็บนี้ก็เขียนก็ศึกษาหน่อยอนาโตมีอัตลักษณ์เล็บเสือมีโครงสร้างแข็งแรงก็เป็นฐานสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วก็ใส่เป็นฐานสามเหลี่ยมก่อนก็คือสันเล็บตรงกลางนะครับใส่เล็บก่อนจะได้ดูไม่บิดไม่เบี้ยวใช่ไหมครับอันนี้ไม่มีที่ถูกนะในเรื่องของการวาดเทคนิคการวาดและผมก็ใส่ฐานสามเหลี่ยมเพื่อเล็บเสือเนี่ยมันจะได้แข็งแรงนะสามเหลี่ยมฐานมันจะแข็งแรงแบบนี้ใช้ครับยังไงก็ต้องใช้เลขาคณิตควบคุมนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีประเด็นการฝึกหน่อยครับไม่งั้นเราจะฝึกยังไงถ้าเราไม่มองเป็นเลขาคณิตเราจะใส่แสงเงายังไงใช่ไหมครับก็ดูตรงนี้มันต่ำกว่านะก็กัดมองเป็นเลขาที่ผมจะมองเป็นเลขาที่หมดเลยเสียเวลาเอานะแบบถ้าเราจับประเด็นมันไม่ออกไงว่าสิ่งที่เขาวาดรูปได้เนี่ยเขาก็มองแบบนี้ครับมองเป็นเหลี่ยมเลขาที่ต่างๆนะนิ้วก้อนคือมันก็จะง่ายไปเลยใช่ไหมครับนะฝึกมองตัวนี้มาทำงานตัวนี้เป็นไงครับตาเราจะฝึกอัตโนมัติในเรื่องการมองเหลี่ยมเลขาคณิตรับแสงนะอันนี้คือประเด็นที่เราต้องสามารถอันนี้คือเหตุและผลในการสามารถสักได้วาดภาพได้เหตุและผลนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือถอดจากอะไรเริ่มจากอะไรแล้วก็ไม่ได้เรียนมากับฝึกจากอะไรครับนี่แหละโต๊ะดาร์ฟเนี่ยฮะแบบนี้เลยหลังจากนั้นก็ลองวาดแบบเนี้ยก็คือถอดมาก็ต้องมองใช่ไหมครับมองเป็นเหลี่ยมเลขาคณิตพอเราฝึกมองเหลี่ยมเลขาคณิตบ่อยๆทีนี้ชำนาญการเนี้ยนี่แหละคือการฝึกให้เกิดความชำนาญการก็ใส่หมดเลยนะ
นะแล้วก็มีคำถามไหมฮะนี่ตอนนี้ก็แอดมินเท่าไหร่นะที่เกิดคนเขาสนใจผมไม่ได้ขายของนะฮะก็คือมองว่าเป็นการศึกษาการลงทุนต่อยอดอาชีพเนี้ยแล้วผมก็มีประสบการณ์นะโอ้ไม่ใช่ปี62เหลือ15วันตอนนี้ราคาอยู่ 17,000 ครับสูงที่สุดในรอบปีนะอันนี้เป็นการต่อยอดการศึกษาแล้วก็สามารถไปต่อยอดอาชีพได้ใช่ไหมครับอย่างเช่นผมมองว่าทักษะความสามารถเนี่ยมันผมไปเรียนมาเนี่ยผมมองว่ามันต่อยอดอาชีพแบบลงทุนน้อยก็ทำงานคนเดียวใช่ไหมอันนี้ถอดไปเลยขาอันนี้เป็นเรียนมานะแล้วก็นี่มันก็จะเริ่มหลังจากนั้นจากเส้นล่างเนี่ยคือเส้นล่างเส้นที่เป็นลักษณะเส้นเท่ากันเส้นเหลี่ยมเรขาคณิตเนี่ยเราจะเริ่มใส่เส้นสเก็ตนะเส้นสเก็ตคือเส้นบอกพื้นผิวอัตลักษณ์ของเสือเป็นไงฮะเท้าจะใหญ่นะฮะอย่างเงี้ยผมก็จากเส้นล่างเห็นไหมเส้นล่างก็จะเริ่มเป็นสู่เส้นน้ำหนักละคือบอกพื้นผิวแค่เส้นต้องสามารถบอกมิติลึกซึ้งของงานได้นะฮะและพื้นผิวได้ผมก็จะใช้สีดำครับลายให้เป็นเส้นมิติอย่างเงี้ยถ้าเราเข้าใจเนี่ยครับเราก็สามารถไปฝึกวาดรูปอะไรก็ได้นะครับมันก็สนุกเนี้ยนะถ้าเราสามารถขึ้นโครงสร้างแล้วนี้ดรออิ่งได้ใช่ไหมทีนี้มาดูเส้นสเก็ตทีเนี้ยแค่เส้นต้องสามารถบอกพื้นผิวได้เป็นยังไงนะโดยที่เรายังไม่ต้องลงเพนนะฝากแชร์ด้วยนะครับทุกวันจันทร์เดี๋ยวผมจะมานี่นะนำคลิปต่างๆในการทำงานศิลปะไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพการดอทอิ่งการสักอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าสักเป็นเนี่ยมันใช้ไม่กี่เทคนิคทีนี้เราก็จะใช้เส้นสเก็ตนะครับเส้นสเก็ตคือเส้นบอกพื้นผิวเข้าไปให้ค่าพื้นผิวครับไอ้สีอันนี้สีดำไงสีดำไม่กลัวมาอยู่เนี่ยสีเขียวก็จบนะฮะนี่หลังจากนั้นอันนี้คือเส้นล่างใช่ไหมครับเส้นล่างที่เป็นเหลี่ยมเรขาคณิตที่เราถอดมาจากข้างบนหลังจากนั้นเราจะใช้เส้นสเก็ตนะครับเส้นสเก็ตคือเส้นบอกมิติพื้นผิวและระยะได้นะครับโดยที่ไม่ต้องอาศัยเพนหรือพื้นที่กว้างแต่สามารถเขียนแล้วให้รู้ว่าวัตถุนั้นมีพื้นผิวแบบไหนใช่ไหมครับผมก็เอาไปใช้สองผลงานข้างบนที่ผมสาธิตให้ดูใช่ไหมครับว่าแสงเงาเข้าตรงไหนก็จับไปใช้สองดูเหลี่ยมอันนี้สว่างอันนี้สว่างก็หาแบบนี้ปึ๊บรู้แล้วว่าเข้าฝั่งนี้เนี่ยแสงเงาเข้าฝั่งนี้เสร็จเป็นไงครับฝั่งนี้เงามืดทีนี้เส้นสเก็ตเนี่ยมันจะใช้บอกเป็นไงครับบอกพื้นผิวด้วยผมก็เขียนลักษณะการบอกพื้นผิวก็คืออันนี้มีลักษณะเป็นขนใช่ไหมเราก็ใช้วิธีการสเก็ตโครงสร้างนั้นด้วยให้ค่าพื้นผิวที่เป็นเส้นขนด้วยนะครับนะเส้นมันทำให้เราทักษะแบบนี้มันจะทำให้เราคุมงานเหมือนเสร็จได้ตลอดเวลานะครับนี่ยังไม่ลงแสงเงานะครับเป็นแค่เส้นอยู่เส้นสเก็ตนะนะเวลาที่เราทำเส้นสเก็ตเนี่ยเราต้องทำตามลายของโครงสร้างของงานด้วยนะครับเช่นผมก็จะทำอย่างเงี้ยตรงนี้เมื่อหน่อยนิดหน่อยก็เป็นไงครับบ่งบอกความหนาหน่อยก็ใส่แบบนี้เนี่ยเวลาฝึกนะครับนี่ประเด็นของมันเลยก็ในเมื่อใส่เข้าฝั่งนี้ใช่ไหมครับเราเข้าใจแล้วเนี่ยเรามองเป็นเรขาคณิตแล้วเราก็เบรกได้แล้วว่าแสงเข้าฝั่งนี้เหลี่ยมรับแสงเป็นยังไงนี่ฮะไม่งั้นเราจะฝึกแบบไม่รู้ประเด็นเราจะว่ายังไงถ้าเราไม่มองแบบนี้ก่อนใช่ไหมครับเราจะคิดยังไง
ถ้าเราไม่เห็นอย่างนี้ก่อนนะครับผมก็ดูแล้วว่าในเมื่อผมมองเป็นเหลี่ยมรับแสงเลขาแค่นี้แล้วบวกกับกำหนดแสงได้แล้วเข้าใจการให้ค่าพื้นผิวได้แล้วใช่ไหมครับว่าถ้าเป็นขนก็ต้องใส่เส้นขนลักษณะแหลมเข้าหากันแบบนี้ไม่ใช่เส้นขนนะครับมันดูเป็นขีดเฉยก็ทำเป็นลักษณะแหลมหากันนะครับหลังจากนั้นก็เงามืดเนี้ยก็ใส่เส้นที่มีขนาดใหญ่กว่าวัตถุวาวก็ถูกวาวไม่มีเส้นไหนวาวหรือเหมาะเท่าที่ว่างก็ต้องปล่อยที่ว่างนะผมก็จะปล่อยให้สายตาทำงานแทนนะครับว่ามันก็ถูกวาวนะมันเหลี่ยมมากอย่างเงี้ยเห็นไหมปล่อยแบบเนี้ยเราก็ดูออกใช่ไหมครับว่ามันมีแนวเส้นอย่างเงี้ยผมก็ใส่แค่นี้พอนี้นะครับตรงนี้ก็มีขนก็ต้องอ้างอิงกับโครงสร้างนะขนอย่างแบบนี้นะเส้นก็จะเป็นไงมันก็จะเริ่มบอกนี่คือประเด็นของการฝึกฝนนะฮะเส้นล่างเนี่ยมันคือเส้นเท่ากันนะเหมือนเราสักเส้นน้ำเนี่ยมันโชว์ได้ไหมไม่ได้นะครับเส้นน้ำมันคือเส้นล่างแบบนี้เฉยนั่นแหละถ้าศิลปินมั่นใจแล้วใส่เส้นสเก็ตไปเลยนะครับเรื่องลงแสงเงาเส้นก็ต้องหายไปใช่ไหมเราเข้าใจชัดเจนไปอยู่แล้วไม่ต้องไปกลัวครับว่ามันจะเห็นนะครับถ้าเรามั่นใจว่าการให้ค่าเส้นให้ค่าอะไรพวกนี้เราได้ให้ค่าตามมิติระยะบวกกับตามพื้นผิวแล้วอย่าไปกลัวเส้นสเก็ตครับเขาวาดรูปเขามีแต่เส้นสเก็ตนะแล้วก็ลงแสงเงาไปเนี่ยเส้นพวกนี้มันหายไปกับการลงเพลย์อยู่แล้วใช่ไหมฮะถ้าเป็นเส้นล่างแบบนี้มันให้หามันโชว์ไม่ได้นะมั่นใจแล้วสอยเลยนะครับเนี่ยนะผมก็อย่างเงี้ยใส่เข้าไปก็เป็นลักษณะเส้นสเก็ตนะอันนี้คือเส้นสเก็ตนะครับนะเนี่ยก็ต้องอ้างอิงตามอะไรครับพื้นผิวนะอย่างนี้นะแล้วก็นะพื้นผิวของเป็นยังไงแล้วก็ดูนะครับสามเหลี่ยมหากันนะครับถ้าเป็นเส้นขนเนี่ยสามเหลี่ยมหากันไม่งั้นจะกลายเป็นขีดๆแบบนี้มันดูไม่เป็นเส้นขนนะเวลาเข้าบิดโครงสร้างนะบิดเนี่ยนะการบิดอันนี้คือโครงสร้างนะเนี่ยการบิดตามโครงสร้างปึ๊บเช่นอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะมันจะบิดตามโครงสร้างทำให้งานดูเป็นไงครับดูเนียนตาก็คือทิศทางอย่างเงี้ยเหมือนผมทำมาลักษณะเส้นขนแบบนี้แล้วก็เป็นไงบิดตามโครงสร้างของตัวเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะตามโครงสร้างนี่คือเส้นนะให้ค่าของโครงสร้างอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยเป็นการให้ค่าของโครงสร้างอยู่ว่ามีลักษณะแสงเงาเข้าตรงไหนพื้นผิวเป็นยังไงนะครับชัดเจนมีฮะมันสามารถดูออกว่าแค่โครงสร้างก็ดูออกว่าแสงเงาเข้ายังไงใช่ไหมป้ายนี้เป็นแสงเงามืดก็บังเหลี่ยมรับแสงก็เป็นไงครับไม่มีอันไหนเหลี่ยมมากเท่าที่ว่างแล้วก็ปล่อยที่ว่างให้มันปะทะแสงเลยใช่ไหมเราลองผลเนี่ยเราก็ดูแบบนี้นะผมก็จะปล่อยที่ว่างให้มันการอุ้มของความแข็งแรงของเล็บเป็นไงก็ต้องมีเนื้ออุ้มเล็บหน่อยนะครับเล็บมันมาจากสันนี่ไงผมว่าขึ้นจากสันไงมันจะไม่ล้มระเนระนาดนะฮะมันก็จะมาจากสันแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นไงครับอ้ายอิงสันเล็บหน่อยมีฐานสามเหลี่ยมเพื่ออะไรครับความแข็งแรงนะอย่างที่ว่าฝึกจากนั้นเสร็จเป็นไงครับก็ลองมาทำงานแบบนี้ด้วยการถอดเองนะฝึกมองเลขาคณิตก่อนแล้วค่อยมาถอดเองแบบนี้จะได้ไม่ถอดจิตถอดใจก่อนใช่ไหมครับบางทีมันทำไมขึ้นรูปไม่ได้สักทีมันมองไม่เห็นแบบนี้นะฮะถ้าจะไปเรียนก็โอ้ยนานกันนะก็ใช้วิธีการที่ผมว่า
แยกใช่ไหมว่าฝึกจากการใช้ตู้ไฟดับเข้าไปก่อนตู้ไฟทำง่ายๆนะไม่ต้องใหญ่มากใช้กล่องก็ได้นะหลังจากนั้นเราเป็นไงชำนาญการเวลานั่นเราก็เอารูปโกดังจริงๆใช่ไหมครับมาดามแล้วก็ออกแบบสรีระคือเอาสรีระคนมาแล้วมาใส่ลายไทยใส่อะไรเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับดามเอากล้ามเนื้อแล้วก็มาใส่ลายไทยเข้าไปก็ได้นะครับมันก็จะต่อยอดได้จากที่เราไม่เคยเรียนศิลปะมันก็พอมีการเริ่มต้นที่เป็นรูปธรรมขึ้นนะผมก็ใส่ไปลักษณะแบบนี้นะตรงนี้มันเงามืดอย่างนี้เมื่อกำหนดแสงเข้ามาใช่ไหมครับบวกพื้นผิวเป็นลักษณะแบบนี้ก็ไม่ยากละเพราะว่าอะไรเพราะกำหนดแสงมันได้แล้วไงว่าอยู่ยังไงแล้วบวกกับอะไรครับมองเป็นเรขาคณิตมันได้แล้วไงว่าเหลี่ยมพวกสันพวกนี้เป็นยังไงใช่ไหมครับเหมือนตัวที่ผมต่อยอดถอดมานะนี่คือเหตุผลที่จะทำให้เราทำอาชีพนี้ได้นะครับก็คืออาชีพศิลปินเนี่ยฝึกหนักไม่ใช่เหตุผลนะครับฝึกประเด็นเนี่ยมันคือเหตุผลว่าเฮ้ยเขาใช้ส่วนไหนในการว่าใช้ส่วนไหนในการถอดใช่ไหมครับถอดความเข้าใจอย่างเงี้ยแล้วก็ดูลักษณะแบบนี้ก็เวลาเราสเก็ตแบบเนี้ยเขาให้เราสเก็ตแบบถ้าเป็นผิวเรียบเนี้ยครับก็เรียบแบบนี้นะครับอย่างเงี้ยอย่างที่ว่าอย่างช่วงแรกๆที่ผมอธิบายใช่ไหมครับว่าจะทำมือไอ้จะคอนโทรลมือให้มันนิ่งคืออะไรใช่หางตายฮะมันก็จะควบคุมทิศทางใช่ไหมมันต้องใช้หางตายในการคอทิศทางเนี่ยมีอย่างเงี้ยเราก็เริ่มเนี่ยฮะเริ่มดูออกแล้วว่าคืออะไรแค่เส้นนะครับแค่เส้นก็ต้องสามารถได้ค่าพื้นผิวและวัตถุงานได้นะครับนะปึ๊บนี่แหละครับคือเราค่อยสามารถแบบต่อยอดไปได้ใช่ไหมครับว่าเขาถอดมาจากอะไรแบบไหนทีนี้ทางบ้านก็เป็นฮะลองฝึกดูก็มันจะเริ่มแบบพอเข้าใจเสร็จปุ๊บสม่ำเสมอใช่ไหมครับเราต้องสม่ำเสมอเข้าไปอีกอย่างนี้มันก็จะเริ่มได้นะครับเพราะว่าขายทักษะความสามารถกับความยากความมีวินัยในตัวผมก็เริ่มถอดแบบนี้ปึ๊บไม่จริงหรอกที่เราจะทำไม่ได้นะเรามองเห็นวัตถุเดียวกันไงแต่เราไม่เข้าใจเฉยไงอย่างผมได้เรียนมาอย่างนี้ผมก็มีโอกาสผมก็ไม่ได้เหมือนกันตอนแรกก็เราได้เรียนมาศึกษามันคือสารและสีไงที่เป็นตำรามาใช่ไหมครับในการผมก็ศึกษานาตรงนี้มาดูอาจารย์ใหญ่มาดูอะไรมาก็ศึกษามาหลายปีครับเฮ้ยโทรศัพท์ไปไม่ใช่ใช่ไหมทีนี้เมื่อเราลงเพลนเสร็จแล้วเห็นไหมฮะเราจะเห็นว่าไม่ใช่ลงโครงสร้างเส้นเสร็จแล้วเราจะเห็นว่ามันจะเริ่มเป็นเราก็ถอยมอยไปครับในเรื่องการเช็คหลังจากนั้นเราทำไงครับลงเพลนคืออะไรครับลงพื้นที่กว้างด้วยการมองเป็นสันเหลี่ยมรับแสงเหมือนเดิมเนี่ยอย่างเงี้ยนะเวลาเรามองเป็นลักษณะเป็นเหลี่ยมรับแสงแบบนี้นะฮะเนี่ยก็เคลือบโครงสร้างไปเลยนะเวลาลงแสงเงาก็เคลือบไปเลยอย่างนี้ครับหลังจากนั้นเราก็ถ้าเป็นลายเสือนะเวลาทำลายเสือเนี่ยเขาจะรับไปกับกล้ามเนื้อนะครับอย่างนี้เวลาทำลายเสือก็อย่างนี้มันก็จะต้องรับไปกับกล้ามเนื้อนะครับไม่ฉีกมั่วนะครับมันจะเป็นกล้ามเนื้อแบบลักษณะโค้งมาแบบนี้นะรับไปกับกล้ามเนื้อแบบนี้เลยมันตัวบอกกล้ามเนื้อนั่นเองนะครับตอนนี้ก็เป็นไงก็เหมือนกันอ่า
ทีนี้เวลาเราลงแสงเงาก็กำหนดแสงฝั่งนี้ใช่ไหมครับเงามืดก็เป็นไงเคลือบน้ำหนักก่อนเคลือบน้ำหนักนะครับการเคลือบน้ำหนักก็คือใช้การเรียงตัวของที่ว่างนะครับจัดระเบียบที่ว่างจัดแบบนี้ก็จะทำให้เข็มเร็วคือสานกันลักษณะสานตาแคบแบบนี้มันจะทำให้เราเข็มเร็วนะเหมือนผมสานแค่นี้ฟื้นการกระบาดกันนิดนึงนะมันก็จะเป็นเร็วแล้วแต่นี้ก็เป็นน้ำหนักเห็นไหมใช้ทั้งข้อมือนะครับไม่ใช่วาดนานนะใช้ทั้งข้อมือนะปึ๊บลากเป็นน้ำหนักแล้วก็คือเราจะไม่เว้นที่ว่างนะครับที่ว่างให้กับวัตถุวาวเนี่ยไม่งั้นเราเขียนรูปวาวไม่ได้ถ้าไม่ใส่สีขาวใช่ไหมเราก็จะให้ค่าน้ำหนักแสงเงาเนี่ยไปคัดเองนะผมก็จะใช้แสงเงาแบบนี้คัดเองวัตถุวาวก็ต้องเว้นให้มันเป็นเกิดเป็นวัตถุวาวนี่อ่ะอย่างเงี้ยอันนี้เราสามารถฝึกต่อยอดได้ไหมได้อย่างบางคนวาดรูปไม่เป็นก็อย่างเงี้ยอย่างที่ผมว่าส่วนเรื่องการออกแบบเนี่ยเราจะออกแบบได้ก็ต่อเมื่อเราถ่ายทอดสีเหล่านี้ได้ใช่ไหมให้มันดูแข็งแรงนะส่วนสักติดสักเป็นอย่างมีคลิปที่ผมอธิบายว่าวิเคราะห์ยังไงเครื่องทำงานแบบไหนใช่ไหมฮะตัวนั้นก็ประกอบการทำงานใช่ไหมครับเครื่องตีสั้นดียังไงตียาวดียังไงเนี่ยวิเคราะห์ตลาดมีแค่ตียาวตีสั้นแล้วก็เครื่องนะเริ่มใส่แสงเงาด้วยการมองไปเลขาคณิตที่มันจุดรับแสงตัวนี้ต้องเมื่อสีว่ามันอยู่ที่ใต้ใช่ไหมครับวัตถุที่ม้วนไปยังไม่จบเป็นไงครับมันจะต้องมีรีเฟลกแสงก็มันต้องเป็นรีเฟลกแสงหน่อยนะครับตรงนี้ก็เริ่มเป็นอัปลักษณ์เป็นเท้าเสียขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นทางบ้านก็สามารถนำไปฝึกได้นะครับในเรื่องของการใช้ตู้ไฟนะครับแล้วก็ต่อยอดทักษะก็คืออย่างที่ผมว่าเริ่มมองเป็นเลขาคณิตก่อนแล้วก็ค่อยมาถอดพื้นผิวนะอันนี้ก็เริ่มให้ค่าแสงเงาต่างแล้วนะถ้าเป็นขนสั้นเราก็ดอกนะถ้าเป็นขนพวกนี้เราก็นะการดอกลองโครงสร้างแสงเงาเสร็จแล้วก็ใช้วิธีการดอกเป็นสามเหลี่ยมนะดอกให้เป็นลักษณะสามเหลี่ยมเรียงตัวกันนะครับมันจะได้ดูเป็นขนนะอันนี้ต้องเคลือบแสงเงานะอยู่ที่มืดก็แสงเงานะครับอยู่ที่มืดอย่างเงี้ยก็ใช้วัตถุเคลือบวัตถุนะครับดูว่ามันจะมาสว่างได้ยังไงมันอยู่ข้างใต้ใช่ไหมครับแล้วก็ใส่แสงเงาอยู่ที่มืดอย่างเงี้ยตัวนี้ก็เป็นไงแสงเงามืดเพราะว่าเรามองเป็นเลขาคณิตใช่ไหมครับนี่ก็มืดหน่อยก็เคลือบโครงสร้างแบบนี้นี่นะนี่ก็แสงเงามืดนะจอบอนะครับเพราะฉะนั้นทางบ้านก็เวลาฝึกเนี่ยก็อย่างที่ผมว่ายังไงมันก็มองเป็นเหลี่ยมเลขาคณิตเพราะฉะนั้นหาวิธีฝึกด้วยตัวเราว่าทำไงดีดับเหลี่ยมเลขาคณิตก่อนแล้วค่อยมาถอดแต่ที่ตามองเห็นใช่ไหมมันถึงจะได้นะครับมีคำถามไหมครับอวยนะฮะก็เดี๋ยวเห็นไหมก็ได้ละนะครับฝึกจากตัวนี้ก่อนนะครับก็คืออย่างที่ผมว่าเนี่ยขอตู้ไฟก่อนขอตู้ไฟตัวนี้ปุ๊บเอาเก่าละแล้วถอดตู้ไฟก่อนนะครับมีตู้ไฟหน่อยแล้วก็ถอดหลังจากนั้นก็มาฝึกมองแบบนี้นะครับก็คือมองเป็นเลขาคณิตนะทีนี้ก็มาดูซิว่าใครมีคำถามอะไรบ้างนะครับไม่ยากครับเป่ายางรถไถยากกว่านะครับทำเป็นเลขาคณิตเป็นง่ายเลยรูปยากๆก็วาดง่ายใช่ครับใช่ถูกต้องครับทำเป็นเลขาคณิตแล้วมันก็จะง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นโครงสร้างแสงเงาที่เราใช้ควบคุมนะครับเลขาคณิตนั่นเองนะครับเลขาคณิตมีกี่แบบมีสี่เหลี่ยม
สามเหลี่ยมวงกลมอะไรอย่างเงี้ยนะครับจากรูปร่างเราก็ดึงขึ้นเป็นสู่รูปทรงใช่ไหมครับการดึงขึ้นเป็นรูปทรงเป็นไงใช้หลักเปอร์สเปกทีฟเข้าไปควบคุมใช่ไหมจากรูปร่างแบบยังไงก็รูปร่างก็คือพวกนี้ไงวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมให้ดูแบบนี้ก็คือร่างก็คือวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมอย่างเงี้ยสี่เหลี่ยมพวกนี้นะครับจากรูปร่างดึงขึ้นไปสู่รูปทรงก็คือต้องใช้หลักเปอร์สเปกทีฟกำหนดนะครับอย่างเช่นก็อย่างเช่นดึงสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับกำหนดจุดเปอร์นี้ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนิดนึงก็ดึงจากเราก็จะเริ่มดึงขึ้นสู่รูปทรงพับความสูงขึ้นมาทางนี้แล้วก็เส้นก็จะขนานกันแบบนี้ตอนนี้คนเรียนเปิดมาก็จะง่ายขึ้นละนะกลับไปละพูดเลยครับเนี่ยก็เริ่มดึงขึ้นไปสู่รูปทรงละนะครับมันกลายเป็นว่าได้แล้วนะครับจากรูปร่างดึงขึ้นสู่รูปทรงประมาณนี้เห็นไหมฮะโอเคนะมีใครมีคำถามอีกไหมฮะไม่มีเนาะถ้ามีอะไรสงสัยก็เดี๋ยวลองติดตามชมรอบต่อไปผมจะมานำเสนออะไรนั้นก็เดี๋ยวก็เกี่ยวกับเทคนิคการวาดบ้างเพราะว่าการสักเนี่ยผมว่ามันมีคลิปหลายคลิปใช่ไหมฮะส่วนการสักการอะไรพวกนี้ดูดีๆนะครับมันมีแค่เข็มกลมเข็มแบนนะครับแต่การวาดเนี่ยคือการถ่ายทอดที่เราจะต้องเข้าใจแล้วไปหาอะไรได้เนี่ยคือมันก็ต้องมันต้องต่อยอดครับฝึกในเรื่องของพวกนี้นะครับแยกเป็นการฝึกท่องจำแล้วก็ฝึกในเรื่องของการถ่ายทอดนะครับงั้นวันนี้ผมฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับกลับดีครับแอดมินครับ